สวัสดีค่ะพี่ดิออนมาอีกแล้ว วันนี้มาช้าเพราะว่ามันแต่งยากค่ะชุดนี้แต่งยากมากเลยแต่งไม่เป็น ได้แค่นี้ก็เอาแล้วเนี่ยแต่งยากมากเลยอ่ะโอ้ my god มันมีอีกชั้นหนึ่งแต่มันไม่ได้ใส่มันใส่ยากมันจะหลุดก็เลยใส่ชั้นเดียวนะคะซึ่งวันนี้อ๋อเจ้าออนมาแล้วนะคะ อันนี้ชุดที่พี่สาวพี่ป้อมซื้อมาให้นะคะคุณอาจารย์อรุณีจงรักซื้อส่งมาให้ตั้ง3ชุดเนี่ยส่งแบบด่วนมาให้เลยอะค่ะโอ้วันนี้มีแฟนเพจแต่ไม่เห็นมีคอมเมนต์อะไรเลยคงจะแย่จังถ้าไม่มีคอมเมนต์วันนี้เนาะ God please help me ทำไมคอมเมนต์ไม่มีมีใครเห็นคอมเมนต์หรือเปล่าอู้โบมาแล้วแต่แปลกมากคอมเมนต์ไม่ขึ้นอะพี่ออนมีความรู้สึกอู้รู้แล้วคอมเมนต์มาแล้ว yes สวัสดีค่ะออเจ้าออนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณละไมสวัสดีค่ะคุณพันพานะคะแล้วคุณอะไรชื่อคุณยาวมากใครชื่อยาวพี่ออนขอผ่านนะคะมาแล้วนะคะเห็นแล้วค่ะใส่ยากมากชุดนี้เสียเวลาใส่อยู่นานมากเลยอ่ะโอ้ยมันขอโทษนะมันมีไอ้ชั้นข้างนอกด้วยแต่มันใส่ไม่ได้มันใส่ยาก ก็เลยใส่แค่นี้เอาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วกว่าจะใส่ได้ดูสิอื้ออ้วนเป็นหมูเลย ใส่แบบยากมากเลยอ่ะอยากใส่ชั้นข้างนอกเหมือนกันแต่มันใส่ไม่ได้มันใส่แล้วมันจะหลุดไงเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูก่อนว่าเขาใส่กันยังไงอะไรประมาณนี้อาจารย์อรุณีเขาซื้อมาฝากนะเนี่ยหนูขอขอบคุณอาจารย์อรุณีจงรักนะคะพี่สาวของพี่ป้อมนะคะที่เป็นธุระจัดการให้พี่ออนแบบส่งถึงที่เลยนะคะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพี่ป้อมเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะคะหนูขอขอบคุณอาจารย์อรุณีอย่างสูงแล้วก็น้องของป้อมด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณป้อมอย่างสูงนะคะที่จัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราอยากได้อะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีนะคะขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะคะสำหรับอาจารย์อารุณีจงรักนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะก็อันนี้แหละพี่ออนใส่เกือบตาย มันใส่ไม่ได้มันใส่ยากแม่กระเกดอ๋อเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรอู้วันนี้อ๋อเจ้าอยากจะมารับใช้คนไทยตามนิสัยของอ๋อเจ้านะคะสวัสดีค่ะพี่จันเขียวโพนนะคะอันนี้ก็คือพี่โสดาบันเขาก็มาแล้วนะคะหนูสวัสดีคุณพี่แล้วนะคะปีหน้าอาจจะไปบวชชีพามแล้วคุณพี่เขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้หากบุญวาสนาพี่ออนมีนะคะพี่ออนจะกลับไปบวชชีพามที่ประเทศไทยปีหน้านะคะสวยมากคนเก่งขอบคุณค่ะพี่จันพี่จันเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้พี่ออนในการไปบวชชีพามนะคะพี่ออนอยากจะไปบวชเพราะว่าชีวิตของคนเรามันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหากมีลมหายใจก็อยากจะบวชสักครั้งนึงแบบที่เราอยากจะบวชจากใจของเราอะไรประมาณนี้นะคะคุณพี่ออนมาสวยเพราะมัวแต่ใส่ชุดใช่มาสายเพราะใส่ชุดยากมากอ่ะกว่าจะใส่ได้แบบหงุดหงิดมากเดี๋ยวใส่หัวแรงไม่ได้เดี๋ยวตังหูหลุดนะคะขอบคุณนะคะทักทายค่ะทักทายเหมือนกันนะคะคุณแก้วค่ะมันยากมากเลยอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยมันใส่ยากมากเนี่ยพี่ออนรู้สึกว่าแบบโอ้ my goodness อะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้กำลังจะให้ปุ้ยซื้อธงชาติไทยส่งมาให้อยู่นะคะมีน้องบอกว่าทำไมพี่ออนไม่เอาธงชาติไทยมาใส่พี่จะเอาธงชาติไทยของเรามาใส่ในวันที่พี่ออนมีธงชาติไทยของเราแล้วนั่นเองนะคะถามว่าธงชาติอเมริกาพี่ออนก็ชอบไหมเขาก็ถ้าเราใส่เอาไว้สามีเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่รู้จักบุญคุณของประเทศเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าธงชาติไทยของเรามาเขาก็จะต้องทำพื้นที่มาแบ่งให้เรามั่งใช่ไหมเอาทั้งธงชาติไทยกับภาษาอังกฤษใส่ด้วยกันเลยอะไรประมาณนี้นะคะงามมากค่ะคุณพี่ขอบคุณนะคะจริงๆแล้วมันมีอีกชั้นนึงพี่ออนใส่ไม่เป็นใส่แล้วมันหลุดใส่แล้วมันหลุดพี่ออนก็เลยโอ้แล้วว่าใส่ชั้นเดียวนี่แหละอันนี้นะคะ
โอเควันนี้พี่ออนก็ไม่ค่อยมีอะไรมาฝากน้องๆมากมายเพราะว่าวิ่งแต่จะหาหมอไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรมากมายเพราะว่าอยากมาไลฟ์ก็กลัวว่าต่อไปนี้จะยุ่งแล้วเพราะว่าวันจันทร์นี้ต้องกลับไปทำงานแล้วแล้วก็ทำงานเช้าด้วยเจ้านายขอให้พี่ออนทำงานเช้าเนื่องจากนิสัยใจคอพี่ออนเป็นคนค่อนข้างจะยืดหยุ่นเมื่อก่อนนะตั้งแต่สมัยพี่ออนยังไม่ป่วยพี่ออนจะยืดหยุ่นสูงมากคือไปทุกกะที่เจ้านายต้องการอะไรประมาณนี้แต่พอพี่ออนล้มป่วยเป็นมะเร็งพี่ออนก็เลยรู้สึกว่าดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าที่จะสนใจงานอะไรนั่นเองแต่เจ้านายเขาบอกไม่เป็นไรออนเพราะว่าออนนอนพอพักผ่อนพอแล้วมาทำกะเช้าให้1อาทิตย์พี่ออนก็เลยบอกโอเคนั่นเองนะคะคือพี่ออนกลับไปทำงานกะเช้า1อาทิตย์ปกติพี่ออนไม่ชอบกะเช้าเพราะว่าอะไรมันรู้ป่ะตื่นเช้าแล้วออกจากบ้านตั้งแต่6โมงไปถึงนู่นก็ประมาณ6โมง46นาทีต้องรูดบัตรต้องเข้าทำงานแล้วคุณหมอเขาก็แบบเร่งๆอะไรก็เร่งไปหมดเช้าๆพี่ออนไม่ชอบพี่ออนไม่ชอบความวุ่นวายอย่างนั้นแต่พอพี่ออนเข้ากับบ่ายมันสบายบ่าย3ก็เขากลับบ้านหมดแล้ว เหลือพี่ออนงานมีก็ได้ทำไม่มีงานก็ไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้พี่ออนเลยชอบกะบ่ายมากกว่าเป็นตัวของตัวเองอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีอิมเมอร์เจนซีก็วิ่งแหลกลานเหมือนกันนะคะก็ดูแลตัวเองอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากมายชีวิตมันมีอยู่แค่นี้ถ้าเครียดมากมันจะไม่มีความสุขนะคะไอ้โรคมะเร็งมันมาก็ดีแล้วมันเตือนให้เรามันมาทำให้เราแกร่งนั่นเองไม่ได้น้อยอกน้อยใจในการเคยเป็นโรคมะเร็งชีวิตของคนเรามันมีอยู่แค่นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งคนไทยจะเชื่อว่าการเป็นโรคมะเร็งเป็นเวรกรรมอันนั้นก็สุดแท้แต่จะเป็นหากเป็นเวรกรรมพี่ออนก็ขอชดใช้กรรมในชาตินี้ชาติหน้าให้มันหมดเวรหมดกรรมจะได้ไม่ต้องมาเกิดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าพี่ออนมีความรู้สึกว่าโรคมะเร็งเขามาเยือนเราตั้งแต่เราอายุ50ปีก็ดีแล้วเราจะได้มีโอกาสจะได้พยายามทำคุณงามความดีก่อนเราจะจากโลกนี้ไปนั่นเองทว่าปกติพี่ออนก็ใช้ชีวิตอย่างโลดโผนเป็นคนค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเป็นลูกเหมือนจะเป็นลูกสาวคนเล็กซะด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนนิสัยแล้วเพราะว่าคุณลุงเขาสอนพี่ออนคุณลุงเขาเป็นคนมีแต่ให้นะคะคุณลุงฝรั่งเขามีแต่ให้กับให้กับให้เขาไม่เคยอยากจะได้อะไรเลยเขาก็เลยมาเปลี่ยนนิสัยใจคอพี่ออนให้เป็นคนรู้จักให้นะคะพี่ออนก็เลยคิดว่าต่อไปนี้ชีวิตของเราในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยสวรรค์เขาส่งใบเหลืองมาแล้วนะอ่ะใบเหลืองก็ไปแล้วนะต่อไปใบแดงนะคะใบแดงอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยจะต้องรับใบเหลืองมาแล้วก็ต้องพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่นะคะถ้าหากเราไม่อยากจะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกนะอันนี้เท่าที่ไปศึกษาธรรมะมานะแต่บุญพี่ออนจะถึงหรือเปล่าพี่ออนก็ไม่ได้ทำบุญเยอะเมื่อก่อนนะคะก็ได้ดูแลแต่พ่อแม่เท่านั้นแหละนะอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่จิตใจพี่ออนค่อนข้างจะดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าไปแล้วจะหลอกมั่งก็เฉพาะผู้ชายอะนะผู้หญิงจะไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่แต่ชอบหลอกผู้ชายอันนี้คือพี่ออนนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ออนขอกินน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณปัญญาพลสวัสดีค่ะคุณแอนนาสวัสดีค่ะคุณรัตนานะคะก็นะโดยปกตินิสัยพี่ออนก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็จะมีมั่งเรื่องเจ้าชู้นะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เป็นคนดีแล้วนะกลับตัวกลับใจแล้วตอนนี้รักและเคารพสามีเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้สวรรค์เขาก็ส่งใบเหลืองมาแล้วให้พี่ออนเป็นโรคมะเร็งแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็โชคดีที่ว่าการรักษาโรคมะเร็งพี่ออนก็ผ่านไปด้วยดีทุกสเต็ปเลยไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีแทรกซ้อนอะไรเลยอะไรก็คือผ่านตามสเต็ปเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างนะคะการที่เราจะเป็นโรคมะเร็งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นความซวยอะไรโรคมะเร็งเนี่ยเขามาสอนให้พี่ออนเป็นคนที่แกร่งขึ้นมาเป็นร้อยเท่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่ออนต่อไปนี้ขี้ปัดติ๋วนั่นเองหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วนั่นเองนะคะต่อไปนี้ชีวิตพี่ออนมันจะชิวๆมากอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันนั่นเองสวัสดีค่ะน้องวันชนกนะคะอันนี้ก็เป็นน้องที่
สนิทสนมกันสมัยเป็นตำรวจท่องเที่ยวไปกินส้มตำร้านของน้องประจำเลยนะคะเวลาเข้าเวรก็จะแวะไปกินส้มตำตลอดอยู่หลังสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่หน้าสนามโรงเรียนสนามบินตอนนั้นน่าจะไปกินส้มตำกับน้องวันชนกตลอดเลยนะคะสวัสดีกับพี่ออนคนสวยสวัสดีกับคุณสุนันสวยไหมนกนี่แหละพี่สาวพี่ป้อมเขาส่งมาให้แต่ใส่ไม่เป็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้าพี่ออนไปกำลังจะชมว่าพี่ออนผิวดีมากต่อไปต้องดื่มน้ำเยอะๆโอ้พี่ออนชอบดื่มน้ำมากถึงมากที่สุดเลยนะคะพี่ออนเนี่ยน้ำไม่ได้เลยตื่นมาพี่ใส่น้ำก่อนเลยพี่จะเจ็บจะไข้ได้ป่วยน้ำมันจะทำให้พี่รู้สึกแบบวันไหนพี่เวียนหัวพี่ซัดน้ำเวลาพี่ออนไปฉีดเซรีนเข้านมเนี่ยนะพี่ออนไม่ได้พูดเรื่องลามกนะสวัสดีค่ะน้องนัชมนพี่ออนไปซ่อมหน้าอกมาโอเคเพราะว่าพี่ออนไม่มีหน้าอกโดนผ่าตัดไปเพราะพี่ออนเคยเป็นโรคมะเร็งเวลาพี่ไปซ่อมเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เนื้อพี่ออนมันไม่มีใช่ไหมเขาจะต้องเอาเนื้อข้างหลังพี่ออนเนี่ยเขาผ่าตัดเอาเนื้อข้างหลังพี่ออนเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะมาใส่ตรงนี้แล้วก็มันจะหลุดนะเนี่ยอเจ้าจะได้ขายหน้าชาวโลกก็วันนี้แหละมั้งเนี่ยอะไรก็จะหลุดโอ้ my goodness โอ้โทษทีโอ้มันใส่ยากเนี่ยไม่ได้ใส่ง่ายๆเด้อขอบอกเด้อชุดไทยเนี่ยถึงว่าคนไทยเขาเลิกใส่ชุดไทยแล้วแม่มันใส่ยากโอ้ my goodness ไม่แปลกใจที่คนไทยเลิกใส่ชุดไทย ดูสิมันจะหลุดมันจะลุยไปหมดแล้วเนี่ย ได้ขายชี้หน้าชาวโลกก็วันนี้แหละ นะคะก็พี่ออนจะเกิดอะไรขึ้นพี่ออนจะต้องดื่มน้ำก่อนตอนที่มาไปฉีดเซรีนเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องขยายให้มันเนื้อพี่ออนออกเยอะไม่งั้นพี่ออนจะใส่นมปลอมไม่ได้นั่นเองเพราะว่ามันจะตึงเกินไปเสร็จเวลาเขาฉีดพี่ออนไม่รู้ว่าพี่ออนแพ้อะไรเขาฉีดเซรีนเข้าไปแล้วเขาก็ใส่เบตาไดไอ้ที่ฆ่าเชื้อโรคอ่ะพี่ออนรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ปากชานิดนึงพี่ออนซัดน้ำไปขวดบักใหญ่เลยหายฉะนั้นน้ำมันจะไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยละลายสารพิษอะไรในร่างกายเราน้ำมันจะไปละลายเพราะน้ำมันสามารถที่จะไปกับเลือดได้อะไรได้เร็วนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนจะกินน้ำตลอดตอนเช้าเลือดเรามันจะเข้มเพราะว่าเราไม่ได้กินน้ำมาทั้งคืนฉะนั้นตื่นมาซัดน้ำก่อนเลยแก้วใหญ่ได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแล้วคุณก็จะเข้าห้องน้ำได้สบายสบายนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ป้อมมิเชลป้อมดิมเมอร์อันนี้ค่ะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการมิเชลป้อมไมเคิล actually พี่ออนชอบเรียกแต่มิเชลมันติดปากไมเคิลป้อมดิมเมอร์นะคะYou more beautiful ค่ะ Thank you ค่ะพี่ป้อมนี่แหละ you พี่ป้อมเขาเป็นสปอนเซอร์ให้พี่ออนเขาเป็นผู้สนับสนุนเพจนี้อย่างเป็นทางการอันนี้ก็คือพี่สาวพี่ป้อมส่งมาจากประเทศไทยโดยที่พี่ป้อมบอกให้พี่สาวพี่ป้อมส่งมาให้นั่นเองนะคะขอพี่ออนกินดำก่อนนะไม่รู้ปุ้ยหรือว่าต้องใส่สร้อยไปด้วยเนาะมันถึงจะได้สวยไม่ใช่สร้อยสิโอ้ยายอ่อนนี่พูดผิดใส่กำไรใส่ก้องแขนเขาเรียกก้องแขนหรือกำไรมีน้องบอกว่าโอ้ยไม่เคยได้ยินกำไรมานานไม่เคยได้ยินก้องแขนโอ้เนาะบ้านอีสานเขาก็เอิ่นก้องแขนละก็เลยเอิ่นก้องแขนตามโอเควันนี้พี่ออนก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรจะมาฝากพวกคุณมากมายอยากจะมาบอกน้องๆว่าฟังนะคะน้องๆทั้งหลายพี่ออนจะมีความรู้สึกว่าพวกคุณควรจะเรียนรู้ความเป็นส่วนตัวของฝรั่งให้มากกว่านี้นะคะมีน้องหลายคนจีบฝรั่งแล้วโดนฝรั่งบล็อกโดนฝรั่งบล็อกไม่คุยด้วยแล้วรู้ว่าฝรั่งคนนั้นเป็นเพื่อนพี่ออนแล้วจะมาให้พี่ออนไปถามเขาว่าด้วยเหตุผลประการใดเขาถึงบล็อกหนูพี่จะไม่ไปถามอะไรให้พวกคุณทั้งนั้นพวกคุณจะต้องเข้าใจความเป็นส่วนตัวของฝรั่งซะก่อนหากเขาบล็อกคุณแสดงว่าคุณไม่มีความหมายอะไรกับเขาต่อไปแล้วคุณจำเป็นไหมที่คุณจะต้องไปถามไถ่เขาไม่ต้องหากเขาไม่ใส่ใจคุณคุณไม่ต้องใส่ใจเขาสิ่งที่คุณจะทำคืออะไรกลับไปแต่งตัวให้สวยเลิศแต่งตัวสวยเคยไม่เคยทำผมแบบนี้ก็ไปทำไม่เคยดัดก็ไปดัดไม่เคยแต่งตัวแรดก็ไปแต่งตัวให้มันแรด
แล้วโพสต์ไปใน Facebook เพราะว่าไอ้คนคนนั้นไม่วันใดวันหนึ่งมันจะกลับไปดูคุณไม่เชื่อลองดูวันใดวันหนึ่งมันเกิดเหงาขึ้นมามันจะอันบล็อกคุณแล้วมันก็จะไปแอบส่องคุณฉะนั้นคุณทำตัวเองให้มีความสุขแล้วพอผู้ชายเนี่ยพอมันเห็นเรามีความสุขพอมันเห็นเราสวยเนี่ยมันจะตายมันจะต้องกลับมาฉะนั้นการแก้แค้นผู้ชายไม่ใช่ไปตามล้างตามผานไม่ใช่ไปตามไปแกล้งเขาไปนู่นนี่นั่นเขาไม่ต้องการแก้แค้นผู้ชายง่ายๆทำตัวให้สวยทำตัวให้มีความสุขอันนี้มันถึงดึงดูดผู้ชายมันไม่ใช่เฉพาะดึงดูดแฟนเก่าเท่านั้นมันดึงดูดผู้ชายทั้งโลกคุณจะต้องมี energy energy เนี่ยมันคืออะไรก็คือเหมือนพี่ออนเนี่ยละลิกละลีมีความสุขหัวเราะล่าเริงไปไหนก็ไม่ได้อมทุกข์ไม่ได้อมสุขไม่ได้อมทุกข์ไม่ได้อมโศกไม่ได้ถือไปด้วยในหัวไม่เคยคิดเรื่องโศกเศร้าอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นคุณจะต้องทำตัวให้มีความสุขหากคุณอยากแก้แค้นผู้ชายจำเอาไว้ผู้ชายเนี่ยมันเห็นเรามีความสุขไม่ได้มันเห็นเราสวยไม่ได้ในขณะที่เราเป็นแฟนมันเนี่ยเราขี้เหร่แต่พอเราเลิกกับเขาแล้วเราไม่ต้องไปเศร้าให้เสียศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงนะคะไม่ต้องไปเศร้าเชื่อพี่แต่งตัวให้สวยแลดได้ยิ่งดีโสความเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่แลดก็ขอให้แลดอย่างมีมารยาทแลดอย่างมีศีลแลดแล้วให้เลิศให้มันรู้ไปสิร้อยทั้งร้อยชายไหนจะไม่มองผู้หญิงแรดแล้วก็เลิศเนี่ยนะผู้หญิงแรดแรดทั้งนั้นแหละที่ได้แต่งงานเร็วๆเนี่ยผู้หญิงที่ขึ้นคานี่ก็หนึ่งถ้าไม่เลือกมากก็เรียบร้อยเกินไปนั่นเองนะคะไอ้ผู้หญิงแรดแรดเนี่ยนะบางคนเขาได้สามีไปเป็นร้อยแล้วบางคนยังหาสามีไม่ได้ก็เพราะความเรียบร้อยเกินไป Good evening I don't know what your name JJ GG something I think I don't know ฉะนั้นการที่จะแก้แค้นผู้ชายไม่ยากใช้เทคนิคพี่ออนร้อยทั้งร้อยผ่านฉลุยไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนี้บล็อกคุณแล้วก็จะมาถามพี่ออนพี่ออนค่ะผู้ชายคนนี้หนูเคยคุยกับเขาเนี่ยอยู่ๆเขาก็หายไปเขาบล็อกหนูทิ้งไปเฉยเลยว่างั้นนะน้องคนที่บอกว่ามึงงามอะไรเมื่อกี้นี่นะออกไปเลยนะพี่ออนไม่สนใจคุณว่าคุณจะเป็นใครนะอันนี้คือพี่ออนสอนแฟนเพจของพี่ออนคุณไม่ได้เป็นแฟนเพจพี่ออนขอเชิญคุณออกไปก่อนนะเวลานี้ก่อนที่แฟนเพจพี่จะไปกระทืบเธอนะขอบอกพี่ออนบอกความจริงกับคุณแล้วนะไม่งั้นคุณจะหนาวดากนะพี่จะบอกให้นะคุณศึกษาพี่ออนดีๆก่อนที่คุณจะใช้คำพูดสะทุนมาคุยกับพี่ออนนะนะรู้จักพี่ออนก่อนที่จะใช้คำพูดคำนั้นนะคุณมายังไงพี่ออนเป็นกระจกเงาคุณทันทีนะจะบอกให้นะพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดนะจะให้พี่ช่วยผ่าตัดหมาออกจากปากคุณไหมพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดที่อเมริกานะเชี่ยวชาญมากเลยผ่าหัวใจคุณเอาหัวใจหมาแทนยังได้เลย Come on นะไม่ต้องมาพูดว่าคนเองสวยไม่สวยดูก็ได้เนี่ยสวยไหมมีตาไหมจะเอาไม่แว่นขยายอ่ะคนแบบนี้โคตรเกลียดเลยอ่ะจะไม่เป็นไรแค่นั้นจบเดี๋ยวพี่ออนก็พูดใหม่ได้เดี๋ยวอารมณ์พี่ออนเปลี่ยนตอนนี้พี่ออนก็จะปิดสวิตช์ก่อนปึ๊บเพราะพี่ออนไล่ออกไปแล้วโอเคสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้มาเข้าจังหวะพอดีเลยอารมณ์มันกำลังเสียไปแต่ตอนนี้เอามันคืนมาแล้วเอามาซ่อมแล้วซ่อมอารมณ์แล้วตอนนี้นะคะฉะนั้นเวลาคุณเล่นกับผู้ชายฝรั่งแล้วคุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนพี่แล้วคุณมาคุยกับพี่ให้พี่ไปถามเขาว่าทำไมบล็อกคุณอันนี้ไม่ใช่นะคะจัดการเลยน้องจัดการมันเลยอะใครจัดการให้พี่จะขอบคุณมากจัดการมันออกไปเลยไอ้คนที่ลกโลกอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามาเก็บไว้ในเพจของเรานะพี่ออนมาช่วยพวกเราพี่ออนไม่ได้มาช่วยอะไรให้พวกหนูนะคะช่วยจัดการออกไปเลยไอ้พวกที่เราไม่ต้องการจัดการมันออกไปเลยให้มันรู้สมั่งว่าพวกเราเป็นใครใช่ไหม
โอเคจัดการไปเลยน้องๆไม่ต้องเก็บเอาไว้ทำซากนะคะคือมันเป็นอย่างนี้มีน้องหลายคนที่เคยคุยกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนของพี่แล้วมาบอกพี่ออนคะช่วยถามเขาหน่อยว่าทำไมเขาถึงบล็อกหนูอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้พี่บอกไว้ก่อนว่าพี่จะไม่ถามเด็ดขาดจะด้วยเหตุผลประการใดก็ช่างนี่คืออเมริกาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวในความเป็นส่วนตัวของเขาพี่จะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของเขาแม้กระทั่งเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเป็นอะไรยังไงพี่ออนช่วยถามเขาให้หน่อยหากเขารักคุณเขาให้ความสำคัญคุณเขาจะโทรติดต่อคุณเป็นคนแรกในเวลาที่เขาฟื้นขึ้นมาจำเอาไว้หากเขารักคุณหัวใจเขาอยู่กับคุณแม้กระทั่งลมหายใจหรือการลืมตาครั้งแรกของเขาเขาจะคิดถึงคุณทันทีหากเขารักคุณฉะนั้นหากเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออยู่ในโรงพยาบาลคุณไม่ต้องกังวลหากเขาฟื้นเขาจะคว้าโทรศัพท์มับเลยเขาจะคิดถึงคุณเป็นคนแรกฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาเป็นอะไรอย่างไรหากเขารักคุณคุณอยู่ในลมหายใจของเขาเข้าออกตลอดเวลาจำคำพูดของพี่เอาไว้นะคะเขาฟื้นขึ้นมาเสร็จคนที่เขาจะติดต่อคือคุณหากเขารักคุณฉะนั้นโลกอินเทอร์เน็ตอย่าไปไว้ใจผู้ใดเด็ดขาดนะคะเขาคุยกับคุณได้เขาก็คุยกับคนอื่นได้ฉะนั้นคุณก็อย่าไปตายใจนะคะฉะนั้นพี่จะไม่ถูกต้องหากเขารักคุณเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเขาฟื้นปุ๊บคุณจะเป็นคนแรกที่เขาจะโทรหาและส่งข้อความหาทันทีหากเขารักคุณนะคะหากเขาไม่รักคุณเขาก็จะไม่ส่งอะไรหาคุณในขณะที่เขาไม่สบายเขาจะส่งหาคนที่เขารักนั่นเองฉะนั้นคุณอย่าไปกังวลกังวายอะไรกับการที่ผู้ชายไม่ติดต่อกับคุณมานะคะจำคำพูดพี่ออนเอาไว้หากเขารักคุณเขาจะไม่บล็อกคุณเด็ดขาดหากเขาไม่รักคุณเขาบล็อกคุณแน่นอนนะคะฝรั่งจะใส่ใจเรื่องอายุไหมพี่ออนบอกไว้ก่อนกูรูของพวกศึกษาศาสตร์แห่งความรักเนี่ยความสวยแล้วก็อายุเขาไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะขอบคุณค่ะพี่ปุ๊กกี้ความสวยอายุไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ชายสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ชายคืออุปนิสัยความจริงใจโดยเฉพาะคุณเป็นคนที่ตลกแมลงคุณเป็นคนขี้เล่นคุณให้เกียรติเขาคุณรู้จักยกย่องสรรเสริญเขาอันนั้นคือสิ่งที่ผู้ชายต้องการอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญรูปร่างก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญหน้าตาก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับผู้ชายนะคะผู้ชายอยู่ในนี้สามารถที่จะตอบพี่ออนได้เลยว่าไม่จริงใบหน้าของคุณเนี่ยมันก็แค่ชวนเชิญให้ผู้ชายอยากมาหาคุณเท่านั้นใบหน้าของคุณเนี่ยมันสวยจริงแต่หากจิตใจของคุณตรงกันข้ามไม่มีทางผู้ชายจะอยู่ในหัวใจของคุณนะคะฉะนั้นคุณอย่าไปใส่ใจอายุไม่ต้องไปใส่ใจรูปร่างไม่ต้องไปใส่ใจหน้าตาพี่จันเขียวโพจะตอบว่าอย่างไรคะรูปร่างหน้าตาหุ่นไม่เกี่ยวไม่สำคัญใช่ไหมคะพี่จะบอกหนูแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะหนูพี่ส่งหน้ามาเยอะมากเลยฉะนั้นนิสัยผู้ชายชอบผู้หญิงแรดไหมแน่นอนแต่แรดเกินงามก็ไม่ไหวเขาก็ไม่เอาแต่จะต้องแรดให้มันมีเสน่ห์แรดให้มีศิลป์แรดให้มันอยู่ในขอบในขายในสายตาของคนรักเราเท่านั้นถามว่าพี่ออนอยู่ที่บ้านเป็นลิงทะมนไหมกับลุงเป็นนะคะกับสามีพี่เนี่ยพี่ถามว่าในความรู้สึกในชีวิตที่พี่มีในณเวลานี้พี่เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในการเกิดเป็นชีวิตที่เป็นพี่มาพี่ไม่เปรียบเทียบชีวิตพี่กับผู้ใดตั้งแต่พี่เกิดมาจนอายุ50ปีพี่เพิ่งจะเห็นความสุขที่สุดก็คือในเวลานี้พี่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยพี่เคยเรียนจบ
พี่เคยจบเกียรตินิยมอันดับ3พี่ได้ทำงานอันที่มันยากที่สุดที่พี่อยากทำพี่อยากทำงานร่วมกับฝรั่งพี่ก็ได้ทำงานกับฝรั่งพี่อยากมีเงินพี่ก็มีเงินแล้วถามว่ารวยแค่ไหนคำว่ารวยมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ในแบงก์มันไม่ได้อยู่ในธนาคารคำว่าเพียงพอมันอยู่ที่นี่ธนาคารคุณจะฝากกี่ล้านกี่ล้านมันก็ไม่มีคำว่าเพียงพอฉะนั้นคำว่าเพียงพออยู่ที่ตัวคุณพี่ออนรู้สึกว่าชีวิตนี้พี่ออนมีความสุขที่สุดตั้งแต่พี่เกิดมาเป็นคนพี่เรียนจบในอเมริกาตามจุดประสงค์ของพี่ออนอยากเรียนพี่เป็นข้าราชการตามสิ่งที่พี่อยากเป็นพี่เคยเป็นตำรวจพี่ก็ได้เป็นพี่อยากเป็นข้าราชการพี่ก็ได้เป็นพี่อยากมาเมืองนอกพี่ก็ได้มาพี่อยากมาอยู่อเมริกาหรืออังกฤษพี่ก็ได้มาอยู่ในอเมริกาซึ่งพี่มีความคิดว่าอเมริกาน่าจะโอกาสกว้างขวางกว่าอังกฤษด้วยซ้ำอันนี้คือในความคิดของพี่หากไม่จริงก็ต้องขออภัยตรงนี้สำหรับคนที่อยู่อังกฤษเพราะพี่ก็ได้ยินแต่เรื่องเล่าขานกันมาเท่านั้นนะคะแล้วพี่อยากจะทำงานกับฝรั่งในสายงานที่ยุ่งยากพี่ก็ได้ทำพี่อยากเป็นที่รักใคร่ของทุกคนพี่ก็ได้เป็นแต่มันก็น้อยคนที่เข้ามาด่าพี่เหยงเหยงแต่พี่ก็จัดการให้ไปเต็มร้อยไม่ต้องห่วงพี่ออนบอกแล้วว่าคุณมายังไงคุณพี่ออนไปอย่างนั้นพี่ออนไม่ต่างกระจกเงาของคุณคุณดัดผมคุณก็จะเห็นพี่ออนดัดผมเพราะพี่คือกระจกเงาของคุณคุณมาดีพี่ดีต่อคุณมาร้ายพี่ร้ายต่ออันนี้คือพี่ออนนะคะขอบอกไว้ก่อนนั่นเองคนอย่างพี่ออนจะไม่หนีหน้าพวกคุณไปไหนจะเกิดอะไรขึ้นพี่ออนจะไม่หนีหน้าพวกคุณไปไหนตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้คือพี่ออนไม่งั้นพี่ออนไม่เป็นพี่ออนในวันนี้หากพี่ไม่มีอะไรที่เด็ดเดี่ยวเป็นตัวของตัวเองพี่จะไม่ยืนอยู่ในจุดนี้แน่นอนฉะนั้นพวกคุณมาดีพี่ดีใจหายพวกคุณมาร้ายพี่เป็นปีศาจได้ในทันทีนี่คือพี่นั่นเองนะคะแล้วพี่มีความคิดว่าในชีวิตของพี่เกิดมาจนอายุครบ50ปีเคยเจ็บไข้ได้ป่วยเคยผ่าตัดทุกอย่างเคยมาทุกอย่างพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขที่สุดในชีวิตพวกคุณรู้ไหมเวลาพี่มานั่งแต่งตัวใส่ชุดพี่นึกถึงพี่ป้อมพี่ก็ขอบคุณพี่ป้อมพี่นึกถึงสามีพี่ก็ขอบคุณสามีพี่นึกถึงพวกคุณพี่ก็ขอบคุณพวกคุณที่ให้พี่มีชีวิตแบบนี้พวกคุณอยากมีความสุขพวกคุณจะต้องรู้จักซาบซึ้งในสิ่งที่พวกคุณมีแล้วพวกคุณก็จะมีแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวอย่างพี่ออนแต่งหน้าไปแล้วก็คุยกับสามีไปพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตพี่ออนมีทุกอย่างหากไม่มีสามีคนนี้ไงพี่จะมีแบบนี้พี่ก็ฮันนี่ขอบคุณนะพี่ก็ไปขอบคุณสามีกราบลงตักสามีถ้าไม่มีคุณชีวิตฉันก็คงจะไม่ดีขนาดนี้ปัดซะจากเธอแล้วฉันก็คงจะไม่เป็นฉันในวันนี้คุณรู้ไหมคะคุณพูดแค่นี้เวลาคุณรู้สึกมีความสุขให้กับชีวิตตื่นมาคุณมีลมหายใจกราบหมอน3ครั้งขอบคุณสวรรค์ที่ยังให้ลูกมีลมหายใจคุณจะต้องรู้จักซาบซึ้งในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วคุณก็จะได้มาไม่ขาดสายนั่นเองนะคะคุณยิ่งให้ยิ่งได้คุณยิ่งซาบซึ้งคุณยิ่งได้สามีพี่เนี่ยเขาแก่หัวเขาท้องอ้วนขวะเสน่ห์ไม่มีเลยแต่พี่ไม่เคยรังเกียจสามีเลยพี่แต่งงานกับสามีโดยที่ไม่ได้รักแต่แรกด้วยซ้ำพี่เห็นพุงอ้วนๆพี่วิ่งไปเป่าเหมือนเป่าท้องเด็กอะตลอดเลยเวลากันเขานอนอยู่พี่ก็ไปจุ๊บท้องเขาเรารู้ว่าเขาเป็นมีท้องเป็นจุดด้อยของเขาแต่เราไม่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าท้องเขาเป็นจุดด้อยของเขานั่นเองไฮแฟรงค์ welcome ฉะนั้นพี่อยากจะให้แฟนพี่มีความสุขพี่ก็จะแสดงออกให้สามีพี่รู้ว่าเขาเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราถามว่าตรงนี้มันมีเสน่ห์มั้ยแน่นอนสามีคุณเขาจะรักคุณเขาจะทำทุกอย่างให้คุณเพราะเขารู้ว่าทำแล้วคุณซาบซึ้งเขานั่นเองไม่ใช่ว่าทำแล้วสูญเปล่าเขาก็จะอยากให้กับให้กับให้คุณแฟนพี่เขาไม่เคยที่จะมาห้ามพี่ไม่ให้มาไลฟ์ซึ่งวันนี้แฟนพี่อาบน้ำอยู่พี่บอกฮันนี่ I'm going out to get some Japanese food would you like anything พี่ถามแฟนพี่ Oh you gonna go buy some food for me
Are you off today? พี่ออนถาม Yes, I am. How about you go get your own food, honey? Because I'm going to live soon. Oh, okay. Do your stuff. สามีเขาบอกเขาไม่ได้มาสนใจว่าพี่ออนจะไปซื้อกับข้าวให้เขาไหมเขาไม่ได้สนใจว่าพี่ออนทำหน้าที่ภรรยาไหมเขาไม่ได้สนใจหากคุณจะไปร้ายคุณก็ไปร้ายเขาก็ไม่ได้บังคับพี่ออนเลยแบบเนี้ยซึ่งพี่ออนก็มีความรู้สึกขอบคุณนะฮันนี่ที่ดูเข้าใจทุกอย่างเลยอ่ะอยู่น่ารักมากพี่ก็วิ่งไปจุ๊บหัวมีแต่ขาวทั้งหมดเลยผมเส้นเดียวก็ไม่มีสีดำอ่ะนะพี่ก็อันไหนที่มันเป็นปมด้อยของสามีพี่ก็จุ๊บตรงนั้นเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาที่ตัวตนในความเป็นของเขาไม่ใช่กระเป๋าตังเขานั่นเองนะคะฝรั่งเขาจะคิดว่าสาวไทยรักกระเป๋าตังเขานั่นเองจริงๆพี่ไม่อยากจะให้ฝรั่งคิดแบบนั้นพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนที่แต่งงานกับฝรั่งรู้จักซาบซึ้งฝรั่งบอกว่าขอบคุณนะคะถ้าชีวิตของดิฉันปัจจากคุณชีวิตของฉันคงจะไม่เป็นแบบนี้อย่างนู้นอย่างนี้คุณจะต้องรู้จักพูดนะคะพี่ออนเคยสอนพวกคุณโทษทีใช้คำพูดไม่ถูกสอนก็คงไม่ใช่เอามาแชร์ดีกว่านะเพราะว่าบางคนเขาก็คงจะไม่ชอบคำพูดอันนี้พี่ออนขอเอาคืนมาละกันมาแชร์นะคะอย่างพี่ออนเคยบอกพวกคุณเสมอว่า less is more จำได้ไหม less is moreบ้านยิ่งเล็กเรายิ่งได้บ้านยิ่งเล็กเรายิ่งใหญ่บ้านหลังเล็กเท่าไหร่เราก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นอะไรพี่ออนพูดอะไรหนูไม่เข้าใจบ้านยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งใหญ่เท่านั้น1ค่าแอร์เราก็ประหยัดพอบ้านเราหลังเล็กค่าไฟเราก็ประหยัดพอบ้านเราหลังเล็กค่าน้ำเราก็ประหยัดพอบ้านเราหลังเล็กค่าฮีเตอร์เราก็ประหยัดเพราะบ้านเราหลังเล็กนั่นเองห้องน้ำน้ำเราก็ประหยัดเพราะว่าเรามีห้องน้ำห้องเดียวนั่นเองความรักของเรามันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันมันแน่นแฟนขึ้นทุกวันสามีกับภรรยาวิ่งมาจะเข้าห้องน้ำพร้อมกันสามีเขาก็จะต้องยอมให้เราเพราะเราเป็นฝ่ายหญิงนั่นเองเขาก็จะเสียสละให้เราแล้วบางครั้งสามีอาบน้ำเราก็ต้องไปแต่งตัวแปรงฟันในห้องน้ำความรักของเรามันก็แน่นแฟนเราได้เห็นหน้าเห็นตากันเราได้อยู่ใกล้กันปกติตอนที่บ้านเก่าพี่ออนมันมี2ห้องมันมี3ห้องน้ำแล้วมันก็มี2ห้องนอนแล้วก็เป็นห้องนอนใหญ่ห้องน้ำใครห้องน้ำมันพี่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าสามีเข้าห้องน้ำตรงไหนกลิ่นสามีเป็นอย่างไรเพราะห้องน้ำอยู่คนละห้องเขาก็อาบของเขาพี่ก็อาบของพี่แต่ทุกวันนี้ห้องน้ำมันก็เล็กๆอาบเขาจะทำกิจกรรมอะไรในห้องน้ำได้กลิ่นหมดเลยพี่เขาถึงบอกว่าพี่แกล้งเขาประจำโอ้ อะไรที่มันส่งอะไรที่มันอยู่ในอเมริกานี่มันก็เหม็นนะพี่ก็พูดอย่างนี้เขาก็บอกจริงๆแล้วอะไรที่จากที่ส่งเข้าจากประเทศไทยเหม็นกว่าเขาก็พูดอย่างนี้เราก็หยอกกันเล่นได้อะไรประมาณนี้คือเราจะคือถ้าสามีนั่งห้องน้ำพี่ออนยืนอยู่มันก็แทบตัวจะติดกันความสนิทสนมเราก็มีมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกผูกพันกับสามีของเรามากขึ้นนั่นเองแม้เราจะนอนกันคนละห้องก็ตามเถิดอันนี้ less is more คุณใช้ชีวิตให้เล็กๆตัวคุณก็จะใหญ่ขึ้นนะคะจำได้ไหมคะ Let is more หากคุณใช้ชีวิตง่ายๆชีวิตคุณก็จะสบายสบายนั่นเองนะคะคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะพิถีพิถันพิธีรีตองคุณอย่าลืมพิธีรีตองสมัยนี้มันช้าโลกเรามันอินเทอร์เน็ตทำไมพวกคุณยังอยากจะใช้ Wi-Fiที่มันความเร็วสูงเหมือนกันชีวิตทุกวันนี้มันเร็วไปแล้วอันไหนที่ทิ้งได้ทิ้งไปอย่าไปพิธีรีตองให้มันมากมายมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ออนคะหนูจะแต่งงานหนูขอสินสอดจากผู้ชายแต่เขาให้หนูแค่ครึ่งเดียวน้องบอกอย่างนี้พี่ออนมีเทคนิคอะไรให้หนูคุยกับเขาให้เขาให้หนูทั้งหมดได้ไหมคะหนูขอแค่นี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรทำไมเขาให้หนูแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าหนูเอา
โพสต์ของพี่ออนไปให้เขาอ่านนั่นเองเขาก็เลยมาต่อรองซะขนาดเลยประมาณนี้น้องพูดประมาณนี้อาจจะไม่ exactly ในคำพูดพี่ออนขอเติมผงชูรสไปก็แล้วกันเพื่อความอร่อยนะคะพี่ออนบอกไว้แล้วนะคะน้องๆพี่ออนลงทุนเขียนโพสต์ให้พวกคุณเอาไปให้ผู้ชายอ่านว่าทำไมจะต้องมีค่าสินสอดอันนั้นพี่ออนคิดว่าพี่ออนอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดค่อนข้างจะหนักมาทางเอาใจหญิงไทยเสียด้วยซ้ำแต่คุณก็จะมาให้พี่ออนมาช่วยสอนเทคนิคเพื่อที่จะไปขอเงินเขาเพิ่มพี่ออนต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ว่าพี่ออนจะไม่ช่วยพวกคุณไปขอเงินจากผู้ชายจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างพี่ออนไม่เคยสอนนักเรียนพี่ออนไม่เคยสอนแฟนเพจพี่ออนให้ไปขอเงินฝรั่งจะด้วยเหตุผลประการใดก็ช่างพี่ออนใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามา15ปีพี่รู้ว่าฝรั่งเป็นอย่างไรฝรั่งเขาอดออมจะตายเขาเก็บเงินเก็บทองมากกว่าพวกเราฝรั่งเขาจะกินเขายังไม่กล้าซื้อของกินเหมือนพวกเราพวกเราเป็นคนจนแต่กินเยอะเวลาพวกเราไปร้านอาหารหรือถูกหวยอาหารการกินพวกเราฝรั่งงงเลยนะคะฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่คุณจะไปกับฝรั่งสั่งอาหารจานเดียวอันนั้นไม่แปลกที่คุณบอกว่าทำไมฝรั่งเขาถึงไม่มาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นบางครั้งเราก็จะต้องอ่านไม่ทันโทษทีนะคะ something อะไรนินทานี่แหละหากเป็นการนินทาว่าร้ายคนอื่นอย่าเอาเข้ามาในเพจนะคะเพราะพี่ออนไม่สนับสนุนการนินทาว่าร้ายผู้ใดพี่ออนไม่ชอบการนินทาว่าร้ายการด่าทอพี่ออนก็ไม่ชอบนะคะหากด่ามาพี่ออนก็ด่าไปแต่หากคุณจะนินทาคนอื่นให้พี่จะไม่สนับสนุนคุณในการนินทาว่าร้ายคนอื่นมันจะติดนิสัยในการมองคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้เราหันมามองที่ตัวเราเองปรับปรุงที่ตัวเราเองดีกว่าใครจะเป็นอย่างไรมันเป็นผลลัพธ์ของเขากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองกระจกใครส่องเขาก็เห็นตัวเองแบบนั้นฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเป็นสะท้อนกระจกสะท้อนเงาของผู้ใดคุณดูเงาของตัวเองเวลาคุณไปส่องกระจกชะโงกดูเงาตัวเองคุณพิจารณาเงาของตัวเองเท่านั้นแก้ไขตัวเองเท่านั้นเราจะไม่สนใจคนอื่นอย่าพยายามไปแก้ไขคนอื่นแก้ไขตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าแก้ไขตัวเองเป็นผลกับเราโดยตรงนั่นเองนะคะแต่คนนั้นเป็นลูกเป็นหลานของเราก็จำเป็นจะต้องไปแก้ไขนะคะหากคนนั้นเป็นสายเลือดของเราจำเป็นจะต้องแก้ไขนะคะบอกเขาว่าลูกคะลูกส่องกระจกของแม่ดูสิลูกเห็นแม่เป็นอย่างไรลูกคะส่องกระจกของแม่ดูสิต้องแบบนี้หากเป็นคนอื่นที่เป็นเรื่องกล่าวหาว่าร้ายนินทาเลิกค่ะเลิกไม่งั้นมันติดนิสัยมันติดนิสัยนะคะเพราะว่าพี่ออนเลิกแล้วเมื่อก่อนเป็นไหมเป็นนิสัยพี่ออนเอามาจากประเทศไทยแต่พอมาอยู่อเมริกาแล้วมาฟังคนนู้นคนนี้ว่ากันอย่างนี้แฟนเธอทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่นู่นนี่นั่นพี่ออนจะไม่สนใจตรงนั้นแล้วพี่มีความรู้สึกว่านิสัยไทยๆเอามาใช้กับอเมริกันมันไม่เวิร์กแล้วเพราะว่าจะมาถามเรื่องเงินเดือนกันนู่นนี่นั่นในอเมริกาถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งสามีคุณทำงานอะไรเขาก็แทบจะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แต่ก็มีอยู่นั่นเองนะคะโดยเฉพาะในสังคมไทยจะชอบอวดอ้างกันสารพัดล้านแปดโดยเฉพาะในกลุ่มเวลาไปวัดก็มีแต่สาวที่เขาไปวัดมีแต่คนลาวคนไทยอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนพี่ออนเป็นไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาเอาคำพูดของเราไปพูดในสิ่งที่ดีให้มันก่อไปเยอะดีกว่าที่จะไปนินทาว่าไร้คนนู้นนี่นั่นเราดีไหมเราดีพอหรือยังที่เราจะไปดูถูกคนนู้นคนนี้เราดีพอหรือยังที่เราจะไปนินทาว่าไร้คนนู้นคนนี้นั่นเองนะคะเราดีหรือไม่ดีเราก็ดูเราตัวเองแก้ไขตัวเราเองอย่าไปคิดจะแก้ไขคนอื่นนะคะแก้ไขคนอื่นแก้ให้ตายเขาก็ไม่ไปฉะนั้นเราแก้ไขตัวเราดีกว่านะคะสำหรับเรื่องจะเป็นการนินทาหรืออะไรเนี่ยอย่าเอาเข้ามาให้พี่ออนในเพจนะคะเพราะพี่ออนจะไม่ร่วมวงคุณแน่นอนเผลอๆพี่ออนจะบอกคุณอีกต่างหากว่าไม่นะคะเลิกนินทาว่าหลายคนมันไม่ดีหรอกนะคะ
หากคุณไม่เลิกคุณจะติดนิสัยคุณเห็นใครคุณก็นินทาแล้วจะไม่มีใครคบคลาสสมาคมกับคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนขี้นินทานั่นเองเวลาเขาเห็นคุณไปนั่งที่ไหนอู้นินทากันอีกแล้วล่ะสิฉันไปดีกว่าอะไรประมาณนี้พี่ออนเห็นคนอเมริกันนั่งนินทาพี่ออนเดินหนีเลยนินทาพวกคุณอยากนินทาก็นินทากันไปนะคะพี่ออนเลิกแล้วมันไม่ได้เจริญหรอกนะไปนินทาคนนู้นคนนี้เสียเวลาเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาแห่งความสุขสมัยนี้มีอะไรให้สนใจเยอะแยะในอินเทอร์เน็ตใน YouTube โอ้อยากเรียนภาษาก็ไปเข้า YouTube อยากฟังเพลงเพราะๆก็ไปเข้า YouTube อยากฟังพระเทศอยากบรรลุโสดาบันก็ไปเข้า YouTube ไม่จำเป็นต้องไปมีเพื่อนมีฝูงก็ได้ทำงานเสร็จกลับบ้านเอาหูเสียบไปยิมออกกำลังกายโอ้กลับบ้านอาบน้ำฟังเพลงนอนไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนก็ได้โลกนี้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตหรือมี YouTube พี่ออนถ้าว่างอยู่กับ YouTube ตลอดศึกษาภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นบางครั้งก็ฟังเทศก่อนนอนอย่างนี้ค่ะไม่ต้องไปใส่ใจใครให้มันมากอย่าไปคิดว่าไม่มีเพื่อนฉันอยู่ไม่ได้ไม่มีคนนี้ฉันอยู่ไม่ได้ไม่มีสามีฉันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะฉะนั้นเวลาลูกคุณกำลังเจริญเติบโตเนี่ยคุณต้องสอนใส่หัวเขาเลยว่าลูกขาไปโรงเรียนนะคะลูกขาลูกจะต้องทำงานเป็นตัวของตัวเองชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันธรรมชาติสร้างลูกมาอยู่แล้วว่าจมูกของลูกสองอันเนี่ยเขามีเอาไว้หายใจนะคะลูกอย่าไปหายใจโดยใช้คนอื่นอย่าไปใช้เขาเรียกอะไรอะอย่าไปยืมจมูกคนอื่นมาหายใจเพราะว่าเทวดาเขาให้มาเฉพาะของใครของมันแล้วนั่นเองฉะนั้นจงหายใจด้วยจมูกของตัวเองมันถึงจะได้เต็มปอดหัวเราะด้วยปากตัวเองมันจะได้เต็มเสียงฉะนั้นลูกกำลังเจริญเติบโตมาสอนเข้าไปสอนเข้าไปลูกขาลูกจะต้องเป็นตัวของตัวเองลูกถึงจะมีเสน่ห์ลูกจะต้องเป็นคนเก่งลูกถึงจะมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนนะคะลูกขาลูกจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงก็เปิด YouTube ให้เขาฟังอยากให้เขาเป็นหมอก็คุยเรื่องหมอให้เขาฟังอยากให้เขาเป็นดาราก็คุยเรื่องดาราให้เขาฟังแต่ในความคิดของพี่ออนการเป็นดารามันอยู่กับหน้าตาและสมัยฉะนั้นให้ลูกมีความรู้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่กับเราไปจนตายการเป็นดาราจะอยู่ได้แค่ชั่ววูบชั่ววาบเท่านั้นนะคะเผลอๆลูกเราจะเสียด้วยซ้ำการที่จะไปเป็นดารงดาราฉะนั้นสอนลูกให้มีความรู้เสียก่อนดีกว่านะคะสอนให้ลูกเรียนเยอะๆดีกว่าเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมีทรัพย์มันเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่หากินไม่หมดเลยนะคะพี่ออนใช้เวลาเรียนในอเมริกา6ปีพี่ออนสามารถทำงานจนไปถึงอายุ65ปีเกษียณมามีเงินใช้จากรัฐบาลฉะนั้นเสียเวลาในการเรียนรู้ในอเมริกาสักนิดนึงเพื่อชีวิตที่มั่นคงและยืนยาวพี่ออนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไปทำงานกี่อาทิตย์8อาทิตย์ก็ได้เงินไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมานั่งคุยกับพวกคุณก็ได้เงินอยากไปหาหมอก็มีแต่หมอเก่งๆทั้งนั้นเพราะอะไรก็เพราะความรู้ที่พี่ไปเล่าเรียนมาใช่หรือไม่ก็เวลา6ปีที่พี่สูญเสียไปใช่หรือไม่นั่นเองฉะนั้นพวกคุณอย่าคิดแต่เรื่องที่จะได้เร็วๆเร็วๆเร็วๆเงินทองอยากได้เร็วๆมาถึงจะต้องทำงานให้ได้เงินเร็วๆกระโดดใส่ร้านนวดกระโดดใส่ร้านอาหารอันนี้พี่เข้าใจพี่เคยทำมาแล้วเพราะพี่ต้องการอยากจะมีเงินให้แม่พี่ก็วิ่งไปเป็นเด็กล้างจานตั้ง7เดือนแล้วพี่ก็ไปเสิร์ฟอาหารเต็มๆอยู่ตั้ง2ปีเพื่อที่จะหาเงินให้แม่มาแรกๆพี่ก็หาเงินให้พ่อให้แม่เฮ้ยไม่ใช่พ่อไม่มีแล้วพ่อไม่มีตั้งนานแล้วให้แม่มาตลอดนั่นเองหลังจากนั้นพี่มาคิดได้เราให้แต่คนอื่นหากวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะทำเงินให้พวกเขาแล้วเขาก็ตายเราก็ตายหากเราไม่มีความรู้หากเราเจ็บไข้ได้ป่วยหากเราทำงานร้านอาหารไม่มีใครจะมาส่งเราไปรักษา
ไม่มีประกันภัยร้านอาหารไม่มีประกันร้านไทยไม่มีประกันภัยให้ด้วยฉะนั้นหาสิ่งที่ค้ำประกันชีวิตของเราดีกว่าไม่มีคนคนไหนไม่มีคนคนไหนที่จะเอาจมูกเราจะมาเอาให้เขามาหายใจแทนเราได้เหมือนตัวเราเองไม่มีเท้าของผู้ใดมาให้เราเหยียบแล้วมันจะรู้สึกมั่นคงเท่ากับเท้าของตัวเราเองฉะนั้นอย่าคิดไปพึ่งพาผู้ใดให้มากไปเกินตัวของตัวเองนะคะคุณถ้าคุณยืนได้ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนพี่ออนเนี่ยถ้าวันนี้สามีจะไปมีภรรยาใหม่เขาคงไม่มีหรอกนะพี่ออนจะเสียใจไหมพี่ออนไม่เสียใจพี่ออนถือว่าเขาให้ชีวิตใหม่พี่ดีแล้วเขาส่งพี่ไปเรียนจนจบมีงานมีการมีประสบการณ์ทำงานในห้องผ่าตัดมาตั้ง6ปีแล้วไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ grabพี่ออนแล้วพี่ออนไม่ได้กลัวตรงนี้แล้วพี่ออนมีทุกอย่างพี่ออนมีเงินฝากมีประกันภัยมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะพี่ไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวว่าไม่มีสามีแล้วพี่จะอยู่ไม่ได้พี่ไม่ได้ยืมจมูกสามีมาหายใจสามีเขาแค่พยุงให้พี่จนข้ามผ่านจุดนี้มาได้นั่นเองถามว่าณเวลานี้พี่กลัวอะไรไหมพี่ไม่กลัวพี่เป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งในอเมริกาเขาก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกเพราะเป็นโรคมะเร็งนะคะฉะนั้นโรคมะเร็งเป็นโรคที่คุณจะต้องสูญเสียเงินมหาศาลคุณไม่ได้จบแค่นั้นโรคมะเร็งไหนคุณจะต้องเจอหมอผ่าตัดกี่รอบคุณยังไม่รู้คุณจะต้องมาเจอหมอยาให้คีโมคุณจะต้องมาเจอหมอเรดิเอชันแล้วเขาจะต้องตรวจคุณสารพัดไม่รู้หมออะไรต่อมิหมออะไรจะมาวุ่นวายในชีวิตของคุณไม่หยุดไม่หย่อนฉะนั้นหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองพี่ออนรู้มาแล้วว่าชีวิตคืออะไรนะคะหากไม่รู้ใครเมื่อกี้ก็ส่งเทคมาให้พี่ออนไม่รู้เหมือนกันเบอร์โทรศัพท์มันไม่ขึ้นว่าเป็นชื่อใครไม่เป็นไรช่างเขานะคะคนที่ทำงานนั่นแหละเพราะว่าเขารู้พี่ออนจะกลับไปทำงานวันจันทร์ฉะนั้นพี่อยากจะฝากน้องๆทุกคนหากมีโอกาสกลับไปเรียนหนังสืออเมริกาเขาเปิดรับทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอเมริกันเท่านั้นคุณจะเป็นใครมาจากไหนขอให้คุณมีใจศึกษาเล่าเรียนโชว์ความกระตือรือร้นของคุณนะคะภาษาอังกฤษพี่ออนไม่เคยเพอร์เฟคแต่พี่ไม่เคยโดนปฏิเสธจากสังคมใดๆทั้งสิ้นนะคะงานที่ยากๆเจ้านายก็เคยส่งพี่ไปทำพี่บอกเจ้านายบอกฉันจะทำได้เหรอฉันเป็นเจ้านายเธอฉันรู้ความสามารถของเธอไปเถอะอันนี้พี่ก็สบายใจเพราะเจ้านายเขาเชื่อในตัวของเราฉะนั้นงานไหนที่ยากๆหินเจ้านายคุณมอบหมายให้คุณจงไปเถอะเขาไว้ใจคุณที่สุดแล้วเขารู้จักคุณมากกว่าตัวคุณเองนั่นเองหากงานหินเจ้านายมอบหมายให้คุณต้องกอดรัดตัวเองเราเก่งนะเนี่ยเจ้านายยอมให้เราทำงานตัวนี้คุณจะต้องเป็นแบบนี้คุณจะไปกลัวงานยิ่งหินเท่าไหร่เขายิ่งรู้ว่าคุณทำได้เขาถึงมอบให้คุณเขามั่นใจในตัวคุณนั่นเองนะคะตอนแรกพี่ออนมาใหม่ๆทำไมเขาให้ฉันไปทำงานแต่กับหมอคนนี้หมอคนนี้บ่นเก่งนั่นเองคนอื่นทนไม่ได้พี่ออนไม่บ่นสักคำนั่นเองนะคะฉะนั้นอะไรที่ใครเขาไม่ทำจงยกมือทำเชื่อพี่เขาไม่มองว่าคุณทำได้หรือไม่ได้เขามองที่ใจของคุณร่างกายของมนุษย์มีขีดจำกัดมันรู้จักเหน็ดมันรู้จักเหนื่อยแต่ใจของมนุษย์ไม่มีขีดจำกัดจำเอาไว้ต่อให้ร่างกายเหนื่อยแค่ไหนหากใจไม่เหนื่อยคุณสามารถที่จะทำได้ใจของมนุษย์ไม่มีลิมิตคุณอยากเป็นอะไรใจคุณจะต้องยิ่งใหญ่เข้าไว้แล้วคุณก็จะเป็นได้อย่างนั้นใจของมนุษย์ไม่มีลิมิตใครไม่เชื่อลองดูแต่ร่างกายของมนุษย์มีลิมิตมีการเวลาของมันแต่ใจมนุษย์ไม่มีลิมิตไม่มีอายุไขนะคะคุณอยากจะใฝ่ฝันอะไรเด็กเกิดอายุประมาณ30ปีใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรค
ความสามารถของความคิดพอๆกันทุกคนสามารถที่จะใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรก็ได้แต่ความสามารถของร่างกายเราอาจจะไม่เท่ากับเด็กนั่นเองฉะนั้นคุณอยากจะทำอะไรขอให้คุณมีความมั่นใจให้มีความเชื่อมาก่อนแล้วคุณจะทำได้หากคุณไม่มีความเชื่อมาก่อนหากคุณกลัวใจคุณมันจะไม่อยากทำคุณจะต้องคิดว่ามันเป็นไปได้คุณจะต้องทำไม่มีอะไรที่มนุษย์คนไหนทำไม่ได้หากมีใครเคยทำมาแล้วบนโลกใบนี้ขออย่างเดียวว่าอย่าหยุดล้มแล้วก็ลุก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 ลุกไม่ได้ก็คานไม่ได้ก็กระดืบกระดืบกระดืบไปแล้วคุณจะถึงเส้นชัยไม่วันใดก็วันหนึ่งพี่ออนผ่านจุดนี้มาทั้งหมดแล้วพี่ไปเรียนภาษาพี่เข้าไปเรียนในวิไลในอเมริกาภาษาอังกฤษพี่ไม่ได้เก่งอะไรเลยพี่เปิดดิกจนหนังสือพี่ลายหมดอะแต่ถามว่าพี่หยุดไหมพี่ไม่เคยหยุดพี่ไม่เคยหยุดคนอื่นเขาจะเรียนกัน2ปี3ปีพี่เรียน6ปีพี่ก็ไม่เคยหยุดพี่ไม่เคยท้อพี่ไม่เคยท้อเลยพี่เปิดดิกจนสมุดลายไปหมดเลยพี่ก็เปิดตอนพี่มาใหม่ๆพี่เปิดดิกเรียนเกี่ยวกับการสอบใบขับขี่ตัวต่อตัวเลยเปิดดิกเกือบทุกตัวมาใหม่ๆพี่ก็ไปสอบใบขับขี่ครั้งแรกตกครั้งที่สองผ่านฉะนั้นไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เราจะทำไม่ได้หากเรามีความตั้งใจจริงหากเรามีความพยายามนะคะหากคุณคิดว่าคุณอยากจะหาแฟนฝรั่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือเรียนภาษาอังกฤษมันอาจจะใช้เวลาอย่างต่ำเป็นปีแน่นอนกว่าที่คุณจะสื่อสารได้นิดๆหน่อยๆพี่ออนใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษมา15ปีในอเมริกาถามว่าพี่ออนเพอร์เฟกต์ไหมก็ยังไม่เพอร์เฟกต์แต่เมื่อก่อนพี่ออนเรียนเพื่อที่จะสอบให้ผ่านที่จะใช้งานพี่ออนไม่ได้ทำรีเสิร์ชลึกขนาดนี้ที่พี่ออนมาทำรีเสิร์ชลึกๆขนาดนี้เพราะว่าพี่ออนสอนนักเรียนพี่ออนนั่นเองตอนนี้พี่ออนมีนักเรียนเยอะมากทั้ง3ห้องก็คิดว่าประมาณ 5-600 คนขอบคุณค่ะพี่จันนะคะฉะนั้นหากคุณมีความพยายามบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้หากคนอื่นทำมาแล้วคุณต้องทำได้หากขนาดสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่ทำเขายังมีการทดลองที่จะทำฉะนั้นคุณเห็นแม่แบบอยู่แล้วว่าคนอื่นเขาทำได้คุณก็ต้องทำได้ขออย่างเดียวว่าอย่าหยุดคุณจะล้มสักกี่ครั้งอันนั้นมันเป็นการพัฒนาสกิลมันเป็นการพัฒนาความแข็งของคุณนั่นเองนะคะอะไรที่มันไม่ฆ่าคุณอ่ะอันนั้นมันจะทำให้คุณแกร่งแล้วก็แกร่งฝรั่งเขาบอก thing doesn't kill you it willmake you stronger นั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนอาจจะพูดผิดอันนี้มันเป็น old saying สามีเขาบอกนะคะ thing doesn't kill you it will make you stronger นั่นเองก็คืออะไรที่มันจะฆ่าเราเหมือนโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ฆ่าพี่ออนมันพยายามจะฆ่าพี่ออนแต่พี่ออนสู้กับมันได้แสดงว่าพี่ออนเป็นคนที่สตรองไหมแน่นอนอะไรจะเกิดเข้ามาในชีวิตของพี่อีกกี่ครั้งกี่หนพี่ก็เอาอยู่เพราะว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายที่สุดแล้วในชีวิตของพี่นั่นเองสิ่งไหนที่มันไม่ฆ่าเรามันจะทำให้เราสตรองแล้วก็มันก็ทำให้เราแกร่งแล้วก็แกร่งแล้วก็แกร่งแล้วก็แกร่งนั่นเองการที่พี่ออนมาเป็นโรคมะเร็งเนี่ยพี่ออนรู้อย่างเดียวเลยว่าโอเคหนักกว่านี้จะมีอีกเหรอโอเคมาเลยนั่นเองนะคะขึ้นชื่อโรคมะเร็งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนหากเกิดกับผู้ใดพี่ออนบอกไว้ก่อนไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าผลข้างเคียงไม่รู้อะไรต่อมีอะไรจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอีก
นับไม่ถ้วนแต่พวกคุณเห็นพี่ออนอยู่ที่นี่ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวพี่ยังทำงานเหมือนเดิมพี่ยังออกมาคุยกับพวกคุณเหมือนเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือพี่ไม่มีหน้าอกเพราะพี่โดนผ่าตัดทิ้งไปแต่ตอนนี้กำลังซ่อมแซมกลับเอามาใหม่พี่กำลังจะเก็บเกี่ยวความสวยพี่กลับมาทีละชิ้น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 เขาเอาไปได้พี่ก็เอากลับคืนมาได้ผมพี่ก็เริ่มยาวลงมาแล้วตอนนี้พี่ออนมีพุงพี่ก็เริ่มไปออกกำลังกายพี่เริ่มจะเอาความสวยของพี่มาประติดประต่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะจิตใจอันแกร่งและสวยงามของพี่ที่มันเกิดจากโรคมะเร็งนั่นเองมันทำให้พี่รู้จักการให้มันทำให้พี่รู้จักการอยากจะทำบุญทำกุศลให้มากยิ่งขึ้นเหมือนที่พี่ออนบอกพวกคุณเอาไว้นั่นแหละว่าชีวิตของคนเราเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ตอนนี้เขามาให้ใบเหลืองพี่แล้วพี่ก็จะเร่งทำแต่คุณงามความดีนั่นเองฉะนั้นคุณจำเอาไว้สวรรค์ท่านสื่อสารกับคุณตลอดเวลาคนเขาบอกว่าจักรวาลเนี่ยจักรวาลจริงๆมันก็คือวาสนาคือโชคคือลาภคือสวรรค์รวมกันเป็นจักรวาล นั่นเองหากความรู้สึกของคุณในเวลานี้อยากเรียนภาษาอังกฤษอยากไปเมืองนอกอยากมีแฟนฝรั่งจำเอาไว้ความอยากนี่แหละคือการสื่อสารของสวรรค์เพราะว่าพี่ออนเคยอยากพออยากแล้วพี่ออนก็กินพี่ออนถึงอิ่มหากอยากแล้วไม่กินมันจะอิ่มไหมไม่มีทางมันก็อยากอยู่ล่ำไปฉะนั้นอยากต้องกินกินแล้วมันจะอิ่มอยากมาเมืองนอกก็หาเส้นทางมาเมืองนอกได้มาเมืองนอกสมใจอิ่มไหมอิ่มอยากไปประเทศอื่นไหมก็ไม่ได้อยากไปเพราะมาอยู่ต่างประเทศแล้วนั่นเองฉะนั้นอยากจะต้องกินมันจะได้หายหิวนั่นเองอยากเรียนภาษาอังกฤษจะต้องเรียนให้มันหายอยากอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องฝึกพูดให้มันหายอยากนั่นเองฉะนั้นคุณอยากเป็นอะไรในหัวของคุณนั่นแหละคือสวรรค์เขาบอกท่านมาแล้วว่าสิ่งนั้นมันคือของคุณเพราะคุณเริ่มอาการอยากขึ้นมาแล้วนั่นเองเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่สนใจแล้วเรียนมากไปภาษาปวดหัวแต่พอคุณมาฟังพี่ออนปุ๊บเฮ้ยอยากไปเมืองนอกว่ะเฮ้ยอยากพูดภาษาอังกฤษว่ะอันนั้นเขากำลังสื่อสารกับคุณอันนี้เขาเรียกจักรวาลกำลังสื่อสารกับคุณฉะนั้นหากคุณอยากพอๆคุณจะต้องกินหากคุณไม่กินมันจะไม่อิ่มนั่นเองนะคะฉะนั้นหากคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษเร่งเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวให้เวลากับมันอยู่ประมาณ1ปีหากคุณพูดไม่ได้มันก็แทบจะไม่มีสำหรับคนที่พูดไม่ได้พี่ออนใช้เวลาเรียนหัวปักหัวปั๊มอยู่6เดือนไฮคลายลินพี่ออนพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน6เดือนแต่อาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็พูดได้แล้วก็เขียนได้ด้วยเพราะว่าพี่เล่นแชทกับผู้ชายนั่นเองนะคะสิ่งที่พวกคุณอยากให้การเรียนภาษาอังกฤษของพวกคุณเร็วมากคุณต้องแชทกับผู้ชายโดยเฉพาะคุณไปเจอคนที่ชอบโอ้ my gosh คุณจะเล่นไม่หลับไม่นอนเลยภาษาอังกฤษคุณจะรู้สึกว่ามันพัฒนาแบบก้าวกระโดดคุณจะต้องลองคุณไม่ต้องจำเป็นว่าจะมาเมืองนอกอย่างเดียวอะไรก็ช่างคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจคุณอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอันนั้นมันล้วนแต่สวรรค์เขาสื่อสารกับคุณเขามาบอกพวกคุณว่าอันนั้นแหละคือพรสวรรค์ของคุณอันนั้นแหละคือสิ่งที่ฉันดลบันดาลใจให้เธออยากมันคือพรสวรรค์ของคุณทำไมคุณไม่ลองหากคุณอยากจะลองคุณต้องลองอันนั้นมันคือพรสวรรค์ของคุณมันเป็นการสื่อสารจากข้างบนนั่นเองนะคะตอนพี่ออนเกิดมาปุ๊บพี่ออนอยากเป็นครูพี่ออนอยากรับราชการแต่พี่ออนก็ไม่เคยทิ้งความอยากจนพี่ต้องไปสอบในที่สุดพี่ก็อิ่มพี่กลายเป็นตำรวจความอยากก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเป็นข้าราชการแล้วตอนแรกก็อยากเป็นข้าราชการอยากเป็นข้าราชการอยากเป็นข้าราชการจนไปสอบก็ติดก็ได้เป็นข้าราชการ
มันก็อิ่มแล้วตรงนั้นมันไม่ได้อยากแล้วต่อไปเสร็จปุ๊บอยากมาเมืองนอกอยากมาเมืองนอกต้องทำอย่างไรในอเมริกาเขาพูดภาษาอังกฤษละนั้นการที่จะมาอยู่เมืองนอกอย่างถูกต้องตามกฎหมายคืออะไรก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่อยู่เมืองนอกก่อนที่จะแต่งงานกับผู้ชายอยู่เมืองนอกจะทำอย่างไรในเมื่อผู้ชายที่อยู่เมืองนอกส่วนใหญ่พูดแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาไทยฉะนั้นพี่ก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่จะได้พูดกับผู้ชายเมืองนอกเพราะความอยากของพี่ยังอยากอยู่นั่นเองพี่ก็ฝึกเรียนภาษาฝรั่งฝึกเรียนภาษาฝรั่งฝึกเรียนภาษาฝรั่งแชทกับผู้ชายไปทั่วในเวลา8เดือนจึงได้มาแต่งงานกับคุณลุงบิวฉะนั้นความอยากของพี่เป็นไงอิ่มค่ะพี่ได้พูดภาษาอังกฤษอย่างใจพี่ได้แต่งงานกับฝรั่งเป็นคุณลุงบิวเป็นไงคะฉะนั้นสิ่งไหนที่คุณมีความอยากในหัวอันนั้นแหละสวรรค์เข้ามาบ่งเขามาสะกิดคุณแล้วว่าอันนี้คือพรสวรรค์ของคุณฝึกหน่อยนะฝึกหน่อยนะนั่นเองอันนี้คือพรสวรรค์ของคุณการที่คุณจะมาเรียนพูดภาษาอังกฤษกับพี่ออนปุ๊บคุณจะพูดได้เลยหากพี่คุณเรียนพี่ออนคุณจ่ายเงินกับพี่ออน1,000มาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนคุณพูดได้ปื้อเลยสถาบันสอนภาษาอังกฤษบนโลกใบนี้เจ๊งทั้งหมดเพราะทุกคนจะมาเรียนกับพี่ออนเพราะเงินแค่1,000เรียนแป๊บเดียวพูดได้ปื้อเลยศาสตร์ตัวนี้มันยังใช้ไม่ได้คุณเรียนกับพี่ออนคุณจะต้องไปต่อยอดเอาเองคุณจะต้องฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกเพราะพี่ออนออกเสียงให้พวกคุณฟังหมดตระกูลของภาษาอังกฤษเลยแล้วพี่ออนสร้างประโยชน์ให้ประโยคให้พวกคุณเห็น12 tense เสร็จเลย12 tense ทั้งหมดทั้ง12 tense พี่ออนจะสอนการเขียนให้พวกคุณหมดเลยแล้วคุณจะสังเกต tense อย่างไรอะไรพวกนี้ฉะนั้นบางคนบอกไปเรียนกับพี่ออนแล้วจะพูดได้เลยไหมคะคุณคะคุณเรียนในสถาบันเนี่ยคุณใช้เวลากี่ปีกว่าคุณจะเรียนจบพี่ออนใช้เวลาเรียนในอเมริกากี่ปีพี่ออนถึงจะเรียนจบการที่ไปคุณเรียนกับพี่ออนเนี่ยพี่ออนจะบอกเบสิกในการที่คุณจะเรียนให้ถูกต้องพี่จะบอกเว็บไซต์ว่าโอเคคุณเรียนจบบทนี้พี่ออนจะส่งเว็บไซต์ที่พี่ออนไปศึกษามาให้พวกคุณดูพวกคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าพี่ออนคุยเรื่องอะไรเสร็จเวลาคุณเรียนมาตรงนี้พี่ออนก็จะส่งเว็บไซต์เข้าไปให้คุณดูว่าพี่ออนเอาตัวอย่างมาจากไหนคุณจะได้เรียนเพิ่มขึ้นแต่หากคุณฟังภาษาไทยหากคุณฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจคุณก็จะต้องทนฟังหากคุณไม่ทนฟังคุณจะไม่มีความรู้สึกว่าคุณจะพูดได้อย่างไรเพราะคุณจะไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณต้องฝึกพี่ออนฝึกทุกวันนี้พี่ออนก็ฝึกหากคุณอยากพูดภาษาอังกฤษคุณต้องฝึกคุณต้องออกเสียงหากคุณไม่ออกเสียงคุณอ่านอย่างเดียวคุณก็จะได้แต่อ่านอย่างเดียวเหมือนพี่ออนเมื่อก่อนพี่ออนไม่ออกเสียงพี่ออนก็เลยมีปัญหาในการออกเสียงพี่จะอ่านมากกว่าแต่อ่านมันดีตรงไหนดีคือเวลาคุณไปเข้าเรียนนั่นเองเวลาคุณไปเข้าเรียนในโรงเรียนคุณจะสอบได้เหมือนพี่ออนพี่ออนสอบผ่านทุกข้อสอบของรัฐบาลพี่ออนถึงได้มีงานทำมาที่นี่สมัครเรียนก็สมัครได้เลยพี่ออนจะสอนอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้านะคะวันเสาร์หน้าพี่ออนจะสอนพวกคุณแล้วนั่นเองฉะนั้นใครอยากจะเรียนก็เรียนเพราะพี่ออนจะออกเสียงให้พวกคุณฟังทั้งหมดของตระกูลของเสียงมันไม่ใช่ทุกคำในภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษมันมีหลายหมื่นคำเลยนะแต่เสียงพี่ออนจะบอกว่ามันมีกี่เสียงแล้วคุณจะเทียบเสียงอย่างไรอย่างไรนั่นเองแล้วคุณจะไปเทียบเสียงตรงไหนอะไรอย่างนั้นนี่เองนะคะฉะนั้นการที่พวกคุณบอกว่าจะมาเรียนกับพี่ออนแล้วจะพูดได้เลยเหรอหากคุณพูดภาษาอังกฤษพอได้อยู่แล้วคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเพราะคุณรู้ว่าคำนี้จะต้องออกเสียงอะไรยังไงอะไรยังไงนั่นเองพอคุณไปเห็นคุณก็โอ้อันนี้ออกแบบนี้ออกแบบนี้ออกแบบนี้นั่นเองเมื่อก่อนพี่ก็ไม่กล้าออกเสียงเวลาพี่พูดกับฝรั่งก็พูดอยู่คำเดียวกลัวเขาไม่เข้าใจจนกว่าพี่มาทำรีเสิร์ชลึกๆตอนพี่มาสอนนักเรียนพี่ออนปีที่แล้วนี่เองพี่ถึงรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีหลักการออกเสียงของมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนั่นเองนะคะเมื่อก่อนพี่ออนไม่ได้ศึกษาการพูดการออกเสียงนั่นเองพี่ค่อนข้างจะมีปัญหามากเมื่อก่อนแต่ตอนนี้พี่ออนไม่มีปัญหาในการออกเสียงเพราะพี่ออนจะเริ่มรู้แล้วว่าการออกเสียงในภาษาอังกฤษมันมีเทคนิคอย่างไรนั่นเองนะคะ
ฉะนั้นใครสนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็ลองดูกับพี่ออนดูแล้วพวกคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดพอพี่ออนบอกเทคนิคในการพูดของพวกคุณไปเลยว่าการที่คุณจะอ่านการที่คุณจะเทียบเสียงการที่คุณจะออกเสียงอะไรอะไรอย่างนี้พี่ออนจะสอนให้พวกคุณทั้งหมดหากคุณพอพูดภาษาอังกฤษได้คุณไปได้สบายแล้วคุณจะชอบสำเนียงตัวเองมากขึ้นคุณจะชอบฟังเสียงตัวเองมากขึ้นทุกวันนี้พี่ออนก็ยังฟังเสียงตัวเองเวลาพี่ออนพูดภาษาอังกฤษพี่ออนฟังเวลาพี่ออนฟังพูดเสียงตัวเองโอ้โหคำนี้พูดผิดนะออนนะพี่ออนก็ไปฝึกคำไหนที่พี่ออนพูดไม่ได้พี่ออนก็ฝึกจนกว่าจะพูดได้นั่นเองพี่ออนฝึกตลอดเมื่อก่อนคำว่าอะไรที่พี่ออนพูดไม่ได้เพื่อนเขาสอนกันอย่างชื่อของเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งที่พี่ออนเรียกไม่เคยถูกยอมทุกวันเขาเรียกอะไรลอร์ก็คือลอร่านั่นเองพี่ออนเรียกเขาไม่เป็นเมื่อก่อนพี่ก็ลอร่า on my name is not Laura เขาก็บอกนี่นะคะคุณอย่าว่าอะไรพี่ออนฝึกแม้กระทั่งชื่อหมอตอนมาอยู่อเมริกาใหม่ๆพี่ฝึกทุกอย่างเลยอะชื่อหมอชื่อเพื่อนร่วมงานคนไหนพี่ออนพูดไม่ถูกเมื่อก่อนคุณหมออาดัมพี่บอกด็อกเตอร์อาดัมด็อกเตอร์อาดัม no on my name is not Dr. Adam Dr. Adam my name is Adam okay Adam is my name not Dr. Adam เขาก็พูดแบบนี้นะคะเสร็จเพื่อนพี่ออนชื่อ Lauraพี่ออนก็เรียกลอร่าไม่ถูกขอบคุณค่ะน้องพิมพันพี่ก็เรียกเขาลอร่าเขาบอก on my name is not Laura เขาพูดอย่างนี้พี่ออนก็บอกแล้วชื่อคุณออกยังไงออกเสียงสั้นๆเสียงชัดๆให้ฉันฟังหน่อยเขาก็บอก Laura พี่ออนก็เรียกให้มันเร็วๆ Laura เขาก็รู้เลยว่าเป็นชื่อเขา Laura นั่นเองเป็น Laura พี่ออนฝึกไหมกระตั้งชื่อฝรั่งพวกคุณอย่าว่าอะไรเลยนะคะฉะนั้นการที่คุณจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจะต้องให้เวลากับมันแล้วไม่นานคุณจะชอบเหมือนการออกกำลังกายอากาศหนาวไหมวันนี้หนาวคุณเห็นสโนว์ลงไหมตอนเช้าเห็นพี่ออนเป็นคนไลฟ์พวกคุณเห็นสโนว์ใช่ไหมตอนบ่ายแดดออกอันนี้คืออเมริกาทำไมคนในเมืองนอกอารมณ์เขาถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เพราะว่าคนเมืองนอกอากาศมันเปลี่ยนบ่อยมันทำให้เขาหงุดหงิดนั่นเองนะคะทำไมคนไทยถึงใจร้อนก็เพราะประเทศไทยมันร้อนนั่นเองบางคนบอกว่าทำไมคนต่างประเทศถึงเลือดเย็นใจเย็นก็เพราะว่ามันหนาวนั่นเองบ้านเมืองเขานะคะโอเคมาดูตรงนี้ทำยังไงหนูถึงจะชอบเรียนภาษาอังกฤษพี่ออนทำยังไงหนูถึงจะชอบออกกำลังกายพี่ออนโอเคตอนเช้าพวกคุณรู้ว่าพี่ไปหาหมอไปตรวจกระดูกใช่ไหมเสร็จพี่กลับมาถึงบ้านแดดออกใช่ไหมพอพี่นั่งเขียนบทความอะไรเล็กๆของพี่ออนชอบเขียนเพราะอะไรเขาบอกว่าการที่คุณเขียนเนี่ยทำไมเขาถึงมีการเขียนไดอารี่ทุกวันคุณต้องไปซื้อสมุดพกมาเขียนคุณไปเจออะไรมาในชีวิตของคุณเขียนลงไปอันนี้เป็นอะไรเป็นการระบายออกไปคุณไม่จำเป็นไปต้องระบายให้คนอื่นบางครั้งคุณระบายให้คนอื่นเขาก็คำพูดของคุณไปคุณมีอะไรคุณเขียนใส่สมุดระบายออกไปเลยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันเบาคุณไม่ได้เก็บอะไรคุณก็ระบายออกไปเวลาพี่ออนอยากเขียนพี่ออนก็นั่งเขียนอารมณ์พี่ออนก็ปล่อยออกไปทีละนิดละนิดละนิดกับงานเขียนปล่อยออกไปสิ่งที่พวกคุณจะเห็นก็มีแต่ความสุขมีแต่ความร่าเริงของพี่ออนนั่นเองนะคะฉะนั้นพวกคุณจะต้องไปซื้อสมุดพกแล้วมาเขียนทุกวันเขียนไปเขียนมานะคะอ๋อน้องบอกว่า my name is not lick น้องโบเขาบอกนะคะโอเคพี่จะเล่าให้ฟังพี่ออนฝึกแม้กระทั่งชื่อเพื่อนฝรั่งเพราะว่ามาใหม่ๆออกเสียงไม่เป็นตัว L กับตัว R ออกไม่เป็นเลยก่อนที่พี่ออนจะมาทำรีเสิร์ชในการออกเสียงเพราะพี่ออนไม่เคยเรียนการออกเสียงมาก่อนเหมือนกันมาถึงก็เรียนการเขียนซะมากกว่าเพราะว่าพี่ออนต้องเขียนเอสเซย์เยอะมากสมัยพี่ออนมาใหม่ๆเขาให้เขียนเอสเซย์อย่างเดียว Hi K How are youตอนพี่ออนมาอยู่อเมริกาใหม่ๆพี่ออนจะได้เรียนเขียนมากกว่าการพูดตอนที่พี่ออนเรียนโปรแกรมผ่าตัดเพื่อนพี่ออนชื่อเร็กที่เขามาออกไลฟ์กับพี่นะเมื่อก่อนพี่เรียกชื่อเขาไม่เป็นพี่เรียกลิกไอ้ลิกก็หันหน้ามาออน
My name is not ลิก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 ก็โอ้ยใช่น้องโบบอกเลีย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 นั่นเองโอน My name is not ลิก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 โอเคเขาบอก What then พี่บอกรีคเขาสอนพี่ออนตัว R on R พี่ออนก็เอามือมาเหมือนเขา Rick okay my name is Rick พี่ออนก็บอก okay your name is Rick that's much better เขาก็พูดอย่างงี้นะคะเพราะว่าพี่ออนเรียกชื่อเขาลิก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 มาใหม่ๆ on my name is not lick okay เขาบอกอย่างงี้What then? My name is นั่นเองนะคะตัว R ในภาษาอังกฤษนี่เขาจะออกเสียงเป็นนั่นเองเป็นจะ R ก็ไม่ R จะ ก็ไม่ถ้าออกเสียง R จะต้องเป็นคนทางอังกฤษถ้าเป็นอเมริกันมันจะเป็นเหมือนแบบนี้มันจะเป็นก็เป็น red roadอะไรประมาณนี้นะคะเราต้องห่อปากแล้วลิ้นเราจะต้องไม่แตะที่ใดอันนี้คือตัวอนั่นเองอันนี้ก็คือพี่ออนก็มาศึกษาจนรู้ว่าตัว R กับ L มันออกเสียงอย่างไรนั่นเองเพราะว่าพี่ออนทำรีเสิร์ชนะคะฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษมันจะไม่ยากสำหรับคนที่ลงคลาสกับพี่ออนน้องจะรู้หลักการออกเสียงทุกตัวเลยแล้วพี่ออนจะสอนแม้กระทั่งเทียบอย่างนานาชาติว่าเอาไปเทียบตรงไหนทำไมพี่ออนมันเขียนไม่เหมือนกันทำไมมันอ่านเหมือนกันพี่ออนก็จะไปสอนพวกคุณว่าอ่านตรงไหนถึงจะรู้ว่ามันออกเสียงอะไรเพราะบางครั้งมันสะกดไม่เหมือนกันแต่มันอ่านเหมือนกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ออนก็จะสอนพวกคุณเองพี่ออนสอนทุกตัวแน่นอนทุกตัวพวกคุณจะออกเสียงได้ทุกตัวเลยเพราะว่าพี่ออนฟังทุกวันพี่ออนทำรีเสิร์ชทุกวันเกี่ยวกับการเสียงเพราะว่าตอนนี้พี่ออนมีความรู้สึกว่าเขียนพี่ก็เขียนได้แล้วพี่ไม่จำเป็นต้องไปเขียนเปเปอร์พี่ไม่จำเป็นจะต้องแกรมม่าเปเวอร์นอกจากพี่จะเขียนงานมาโพสต์ให้กับพวกคุณต่อไปพี่ออนมีอีดิเตอร์แล้วแล้วอีดิเตอร์ของพี่ออนเขาก็เป็นมือหนึ่งด้วยเขาทำงานให้กับโรงพิมพ์พี่ออนก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วต่อไปเพราะว่าพี่ออนมีอีดิเตอร์มืออาชีพหากพี่ออนจะเขียนโพสต์สำคัญสำคัญพี่ออนก็จะให้น้องเขาแก้ก่อนที่เอาจะเอาลงมาให้พวกคุณแล้วพี่จะให้ฝรั่งอ่านก่อนอยู่แล้วเพราะถึงพี่จะมีอีดิเตอร์เป็นคนไทยแต่ถามว่าพี่เชื่อในฝีมือเขาไหมพี่เชื่อแต่พี่เชื่อในมือฝรั่งมากกว่าแม้ฝรั่งจะไม่ได้เป็นมืออาชีพหากฝรั่งอ่านเข้าใจแสดงว่ามันใช้ได้เพราะว่าคนไทยบางครั้งคนไทยเนี่ยเขาจะไม่รู้จักฝรั่งว่าเราใช้กันแบบไหนนั่นเองส่วนใหญ่คนไทยจะรู้แต่เฉพาะอะไรที่เขาใช้ในประเทศไทยนั่นเองสำหรับครูคนไทยบางคนก็ยังใช้อะไรที่เป็นไทยๆอยู่แต่พี่ออนใช้แบบที่ฝรั่งเขาใช้พี่ออนพยายามจะใช้เขียนในคำพูด day in day out ที่เขาใช้อันเมืองนอกพี่จะไม่เขียนจากหนังสือส่วนใหญ่พี่ออนจะใช้ภาษาเขียนแบบง่ายๆให้คนมาจำอะไรง่ายๆนั่นเองพี่ไม่ชอบที่จะใช้อะไรเป็นทางการพี่ต้องการจะใช้คำพูดที่มันง่ายเวลาแฟนเพจมาอ่านไม่ต้องมาขยิงอ่านไม่ต้องมาเปิดดิกอ่านอันนี้คือจุดสำคัญที่พี่ออนอยากจะสื่อบางคนอาจจะคิดว่าพี่ออนใช้คำพูดมีคนที่เขามาบอกว่าคำว่า send money to Thailand เนี่ย you ควรจะเปลี่ยนเป็น transfer money to Thailand พี่ออนบอก transfer บางครั้งฝรั่งฟังครั้งคนบางคนมันก็ไม่เก็ตเอาแค่ send นี่มันง่ายนักคนที่ภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ไม่ต้องไปเปิดดิกมาอ่านของพี่ออนนั่นเองอันนี้คือจุดประสงค์ของพี่ออนพี่ออนอยากจะสื่ออะไรให้มันง่ายๆเพราะพี่ออนเป็นคนบอกว่า less is more นั่นเองพี่ออนพยายามจะใช้ศัพท์ที่มันง่ายที่เขาใช้กันใน day in day out ของฝรั่งอันนี้มัน Facebook ถ้าคุณอยากจะเสพสื่ออย่างมีคุณภาพคุณก็จะต้องไปดูอะไรที่มันเป็นมาตรฐานเพราะว่าอันนี้มัน Facebook พี่ออนบอกไว้แล้วว่า Facebook การที่คุณจะเสพ
เสพสื่อใน Facebook คุณจะต้องมีพิจารณญาณแต่อย่างพี่ออนเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางการพี่ออนไม่ได้สอนนักเรียนในมหาลัยจำเป็นไหมว่าสับทุกตัวมันจะต้องมาเปิดดิกอ่านกันไม่เอาพี่จะไม่ให้นักเรียนพี่ออนเปิดดิกอ่านเด็กมันจะรู้สึกมันไม่สนุกเด็กมันจะไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษฉะนั้นพี่ออนจะหาอะไรที่ง่ายๆมาให้เขาเรียนให้เขารู้สึกชอบก่อนพอคนเรามันเก่งมันชอบแล้วเนี่ยมันก็จะศึกษาเพิ่มแล้วก็เพิ่มเหมือนพี่ออนเนี่ยเมื่อก่อนก็พูดออกเสียงไม่ได้ทุกวันนี้ก็ค้นคว้าหาเสียงออกให้มันเป็นแบบฝรั่งให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขียนก็เขียนได้แล้วนี่รอออกเสียงอย่างเดียวอ่านก็อ่านได้แล้วนี่แต่ถามว่าพี่ออนอ่านแตกฉานทุกคำไหมศัพท์เทคนิคพี่ก็ยังเปิดสำหรับศัพท์เทคนิคพี่ก็ยังเปิดดิกชันนารีอยู่นั่นเองนะคะศัพท์เทคนิคบางตัวก็ใช่ว่าพี่จะรู้ด้วยซ้ำแม้กระทั่งภาษาหมอบางตัวพี่ก็ลืมไปแล้วแต่เวลาคุณหมอพูดพี่ก็จะอุ๊ยคุ้นๆอะไรงี้พี่ก็จะถามเพื่อนเพื่อนบอกอ๋ออะไรประมาณนี้เพราะพี่ออมก็เรียนจบมา6ปีแล้วสำหรับภาษาหมอพี่ก็จะรู้เฉพาะในภาษาหมอในห้องผ่าตัดหัวใจแต่ถ้าเป็นฟิลอื่นพี่ก็อาจจะนิดนึงเพราะพี่ไม่ได้เป็นสมมติถามพูดเรื่องกระดูกพี่ก็อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าพี่ไม่ได้ช่วยหมอผ่าตัดกระดูกพี่เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจพี่ค่อนข้างจะโอเคเลยถ้าเป็นเรื่องหัวใจพี่รู้ด้วยซ้ำว่าเลือดเข้าตรงไหนออกตรงไหนส่งตรงไหนวาล์วอยู่ตรงไหนวาล์วนู่นวาล์วนี่เวลาเราทำงานกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะบอกเลยว่าเอาฟอร์เซปไปดึงpulmonary artery เราจะต้องรู้ว่าอันไหนคือ pulmonary artery ไม่งั้นคุณหมอดุเราตายเลยสมมติว่าคุณหมอบอกโอเค pull yourforceps away yeah protect the pulmonary artery เราก็จะต้องรู้ว่าอันไหนคือ pulmonary artery ก็คือเส้นเลือดตรงไหนที่ชื่อ pulmonary เส้นเลือดตรงไหนที่ชื่อ vena cava เส้นเลือดตรงไหนที่มันชื่อ inferior vena cava superior vena cava เราจะต้องรู้หมดอันนี้คุณหมอเขาจะพูดเป็นภาษาหมออย่างเวลาเราจะบอกเขาว่าSuperior vena cava อย่างเงี้ยเขาคุณหมอเราก็จะต้องถามเขาบอกว่า Superior vena cava พี่อ่อนก็จะบอกว่า SVC คุณจะเอาเข็มตัวนี้คุณจะเอาได้ตัวนี้ใช่ไหมพี่ต้องถามคุณหมอเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะต้องพูดได้คุณหมอบอกโอเคแล้ว IVC ล่ะ IVC คุณจะเอาเข็มตัวนี้ใช่ไหม IVC มันคือinferior vena cava คือเส้นเลือดดำใหญ่ลงมาตรงนี้มันจะใหญ่คุณหมอเขาจะต้องใช้เข็มเย็บเบอร์ที่มันหนากว่านั่นเองแต่ถ้าเป็นข้างบนอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็จะใช้เข็มที่มันเล็กกว่านั่นเองนะคะฉะนั้นพี่ออนจะต้องรู้ในฟิลหัวใจนี้พี่ออนพอจะรู้พอสมควรแต่ถ้าฟิลอื่นพี่จะไม่รู้เพราะว่าพี่ออนไม่ได้ทำงานตรงนั้นแต่พี่ออนเรียนมา6ปีแล้ว Hi Nina How are you สมัยเรียนพี่ออนก็ใช่ว่าจะเก่งอะไรนักหนาเพราะเปิดดิกเรียนนั่นเองคือเปิดดิกเรียนก็คือแก้ผ้าเอาหน้ารอดนั่นเองเมื่อก่อนพี่ออนเปิดดิกเรียนตลอดพี่ออนมีดิกชันนารีพี่ออนเปิดดิกเรียนจะสอบก็เปิดดิกสอบถามอาจารย์ตลอดเลยฉะนั้นถามว่าความรู้พี่ออนแน่นไหมสมัยเรียนไม่แน่นเลยขอบคุณค่ะน้องนีน่าสมัยเรียนพี่ออนไม่แน่นเพราะว่าพี่ออนเรียนเปิดดิกเรียนนั่นเองแต่พอหลังๆมาพี่ออนมาศึกษาการพูดการจามาศึกษาในหนังสือในเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ออนก็เรียกไม่เป็นเขาจะมีวารสารวารสารมาให้ทุกเดือนให้พี่ออนเรียนรู้เกี่ยวกับงานผ่าตัดหากมันไม่ใช่ฟิลของพี่ออนก็ไม่อ่านนั่นเองนะคะแต่เวลาพวกพี่ออนรีนิวพวกไลเซนเนี่ยพี่ออนจะต้องมาต่อไลเซนการทำงานพี่ออนทุก4ปีนั่นเองหรือบ้านเราเรียกหากจะเรียกให้พวกคุณเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนใบประกอบโรคศิลป์นั่นเองพวกพี่จะต้อง สอบทุก4ปีใช่ทุก4ปีพี่จะต้องต่อใบอนุญาตใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่งั้นพี่จะทำงานในโรงพยาบาลใหญ่ๆไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่รับคนที่ไม่มีไลเซนส์เขาจะไม่รับคนที่ไม่มีใบอนุญาตเพราะว่าเวลาโดนฟ้องมามันจะมีปัญหากับบริษัท
นั่นเองนะคะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากเอาตรงนี้เป็นตัวอย่าง วันนี้หนาวไหมหนาวมากถามว่าพี่ออนออกไปวิ่งไหมพี่ออนไปคุณก็เห็นสโนว์เมื่อเช้าพี่ออนไลน์ให้ดูพี่มาถึงบ้านแดดออกพี่ก็ไม่ไหวที่จะออกไปวิ่งพี่ใส่เสื้อข้างในพี่ใส่เสื้อ3ตัวออกไปวิ่งพี่ใส่3ตัวเลยใส่แจ็คเก็ตสีม่วงด้วยออกไปวิ่งพอพี่ออกไปวิ่งปุ๊บวิ่งไปสักระยะหนึ่งเกือบประมาณ30นาทีตัวเริ่มร้อนความขี้เกียจหายไปอยากจะวิ่งต่อไป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 อันนี้เหมือนกันหากคุณอยากออกกำลังกายคุณต้องพยายามขับไล่ความขี้เกียจของคุณอย่างต่ำ20ถึง30นาทีนะคะฉะนั้นคุณจะต้องขับไล่ความขี้เกียจของคุณออกไปอย่างน้อยคุณต้องใช้เวลา20นาทีหากคุณไปออกกำลังกายความขี้เกียจของคุณมันจะอยู่กับคุณประมาณ20นาทีหลังจาก20นาทีร่างกายคุณผลิตสารแห่งความสุขขึ้นมาคุณจะไม่อยากหยุดคุณอยากวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งเพราะสารความแห่งความสุขตัวนี้มันทำให้คุณรู้สึกสบายตัวเบาตัวมันไล่ความขี้เกียจออกไปจากตัวคุณคุณก็อยากแต่จะออกกำลังกายเก็บจะออกกำลังกายอยากจะออกกำลังกายตลอดเวลาจนคุณจะต้องหยุดเอาดื้อนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าการขับไล่ความขี้เกียจคุณจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำ20นาทีเหมือนกันการเรียนภาษาอังกฤษคุณจะต้องขับไล่ความขี้เกียจของคุณอย่างต่ำ 30-20 นาทีคุณอ่านไปคุณก็โอ้ยขี้เกียจทนอ่านค่ะโอ้ยอ่านไปขี้เกียจทนค่ะพอคุณเริ่มอ่านไปสัก30นาทีเฮ้ยเราเข้าใจมากขึ้นน่ะเฮ้ยเราฟังอันนี้เราเข้าใจมากขึ้นน่ะคุณก็จะอยากที่จะเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนคุณเรียนมากเท่าไหร่คุณก็เข้าใจมากขึ้น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 เหมือนกันเหมือนคุณออกกำลังกาย20นาทีแรกลำบากแน่นอนอ่านหนังสือเหมือนกัน20นาทีแรกลำบากแน่นอนฉะนั้นคุณจะต้องอ่านให้มันได้เลย20นาทีแล้วคุณก็จะชินนั่นเองโอเควันนี้คุณได้แนวคิดไปจากพี่ออนพอสมควรมาฟังเรื่องพี่ป้อมดีกว่าพี่ออนอยากจะให้น้องๆที่เป็นแฟนเพจพี่ออนเนี่ยเวลาคุณจะไปคุยกับพี่ป้อมเนี่ยนะคะฟังนะคะน้องๆเวลาคุณจะไปคุยกับพี่ป้อมคุณบอกว่ามาจากพี่ดิออนค่ะแล้วค่าถ้าเกิดเสียค่าบริการ 15,000 เนี่ยหากเสียระดับนี้จะหาคนที่จริงใจมาคุยกับหนูได้ไหมคุณคะพี่ป้อมไม่ได้เป็นขี้ข้าของคุณนะคะเงินแค่ 15,000 คุณอย่าคิดว่ามันมีอำนาจล้นเหลือที่จะไปคุยกับพี่ป้อมแบบนั้นนะคะพี่ป้อมไม่ได้เป็นทาสของคุณนะคะเงินแค่ 15,000คุณอย่าเอาคำพูดขนาดนั้นไปคุยกับพี่ป้อมนะคะหากคุณอยากได้สามีคุณคุยกันดีๆดีกว่าพี่ป้อมคะหนูไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงพี่ป้อมหนูขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะทำไมถ้าเสียเงินเท่านี้แล้วหนูจะได้คุยกับใครมั่งอะไรเป็นยังไงคะพี่ป้อมหนูสนใจนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะถ้าเกิดราคาเท่านี้ดิฉันจะได้เจอคนที่จริงใจกับดิฉันไหมนู่นนี่นั่นอย่านะคะบางคนก็ส่งหน้าการ์ตูนไปยิ้มอายนู่นนี่นั่นฝรั่งเขาไม่ใช่คนเลยคะคุณแต่งงานกับฝรั่งคุณคิดว่าเขาแต่งงานกับเอเลี่ยนเหรอคะถูกต้องฮะฝรั่งเขาเป็นเอเลี่ยนหรือไงฝรั่งเขาเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงทำไมคุณต้องอายฮะฝรั่งเขาเป็นสัตว์ประหลาดหรือคะจะแต่งงานกับฝรั่งอายจะมีแฟนฝรั่งอายจะติดต่อพี่ป้อมบอกพี่ป้อมค่ะหนูอายแต่หนูอยากมีแฟนฝรั่งแต่หนูอายคุณคะจำไว้นะความอายไม่เคยพาคุณไปไหนความอายก็พาคุณอยู่ตรงนั้นแหละม้วนอยู่ตรงนั้นแหละม้วนไปม้วนมาก็เพราะอายอยู่นั่นแหละคุณมัวแต่ม้วนอายกับมิดกับเมียนคนที่เขาไม่อายก็ไปถึงไหนละเขาแต่งงานมีลูก8แล้วตัวเองก็ยังม้วนอายอยู่ที่เดิมฉะนั้นทิ้งความอายอยากจะทำอะไรต้องทิ้งความอายโดยเฉพาะมีแฟนฝรั่งฝรั่งไม่ชอบคนกระมิดกระเมียนฝรั่งชอบคนเป็นตัวของตัวเองคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองที่เป็นฝรั่งแสดงว่าคนนั้นมีปมด้อยเพราะฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวของตัวเองเขาจะมั่นใจตัวเอง
คนที่มั่นใจคนที่ไม่มั่นใจกับตัวเองอย่าว่าแต่ฝรั่งแม้แต่คนไทยก็คือคนมีปมด้อยนั่นเองฉะนั้นคุณจะต้องมั่นใจตัวเองคุณจะต้องกล้าเพราะความกล้าความมั่นใจมันมีเสน่ห์พวกคุณไม่รู้หรือว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนความกล้าความมั่นใจคุณจะเก่งไม่เก่งแต่คุณกล้าคุณมีความมั่นใจมันมีเสน่ห์ดึงดูดต่อทุกสิ่งทุกอย่างหากพี่ออนไม่มีความมั่นใจมานั่งอยู่ตรงนี้พวกคุณจะอยากมาฟังพี่ออนไหมโอ้โหยายแก่แกเป็นตัวอย่างเหรอดูแกซิกระมิดกระเมียนขี้อายพี่ออนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหากพี่ออนขี้อายกระมิดกระเมียนพี่จะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ถามว่าพี่ออนขี้กลัวจนขี้ขึ้นสมองไหมหากพี่ออนกลัวจนขี้ขึ้นสมองพี่จะไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะพี่พร้อมที่จะลบกับใครทุกคนได้ทุกขณะเวลาหากใครก้าวเข้ามาก้ำกายเพจพี่ออนพี่ใส่ทันทีฉะนั้นความมั่นใจคือสิ่งที่เป็นเสน่ห์อย่างแรงกล้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดแม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่เขาวิ่งเล่นเด็กคนกระมิดกระเมียนเรามองเห็นแล้วเราเด็กคนนี้ถ้าจะมีปัญหาส่วนตัวนั่นเนี่ยเด็กคนนี้สงสัยพ่อแม่มีปัญหากันที่บ้านลูกไม่กล้านู่นนี่นั่นอันนี้สายตาจากข้างนอกยังพิจารณาแล้วฉะนั้นเด็กที่อารมณ์ดีวิ่งเล่นไปเล่นมาเราก็รู้สึกเด็กคนนี้น่ารักหัวเราะทำอะไรเราก็หัวเราะตามทำนู่นนี่นั่นเด็กที่มีแต่ความเศร้าความโศกเราก็รู้สึกอยากจะมีความรู้สึกว่าที่บ้านอาจจะมีปัญหานะเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นจุดสนใจเฉพาะครูเขาอยากจะแก้ไขตรงนั้นแต่คุณเติบโตแล้วแก่แล้วพี่คิดว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะไปแก้ไขความโศกความเศร้าของคุณพวกผู้ชายเขาก็มีความเป็นทุกข์ของเขาอยู่แล้วเขาต้องทำงานเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาต้องฝ่าฟันกับปัญหาล้านแปดจะต้องมาช่วยคนที่ขี้อายกระมิดกระเมียนอีกคิดว่าเขาคงไม่เอาฉะนั้นคุณรู้สึกว่าคุณมีปมด้อยตรงไหนแก้ไขตรงนั้นคุณไม่สวยไปยิมคนสวยจะชอบไปยิมเพราะอะไรไปยิมมันจะสร้างความมั่นใจให้คุณคุณจะมีความสุขร่างกายคุณก็เฟิร์มคุณจะอ้วนแค่ไหนคนไปยิมร่างกายเขาก็เฟิร์มคุณไม่เคยเห็นหรอกคนในอเมริกาอ้วนโต๊ะเป็นขาสนุกเขาก็กล้าใส่กางเกงเลกกิ้งอันนั้นมันมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์เพราะเขากล้าเขาใส่แล้วเขาไม่กระมิดกระเมียนคุณอยากสวยคุณต้องเริ่มไปยิมในวันนี้คุณเริ่มออกกำลังกายหากคุณไม่ไปยิมพี่ออนพูดยิมก็หมายถึงการออกกำลังกายนั่นเองหากคุณอยากมีแฟนหล่อๆก็ไปยิมคนหล่อๆอยู่ในยิมทั้งนั้นพี่ออนคะแล้วหนูไปยิมหนูอยากจะมีแฟนหนูจะทำยังไงคนที่จะอยู่เป็นโสดดูพี่ออนจะแนะนำมีผู้ชายยิ้มให้คุณยิ้มคุณหลบหน้าปุ๊บไม่สนใจไม่คุยอันนี้เป็นโสดจนวันตายขึ้นคานทองนิเวศไปเลยนะคะซื้อคานทองนิเวศไว้ให้ตัวเองได้เลยแต่กรณีคุณอยากมีสามีคุณอยากมีแฟนโอเคตัวอย่างอันนี้คือพี่อ่อนพวกคุณพี่ไม่รู้หนุ่มหล่อคนนึงข้ามถนนมาเมื่อเช้าใส่สูทซะหล่อเลยวิ่งมาพี่อ่อน excuse me so I'm kinda new here I'm looking for the breakfast anywhere I'm not allowed here either so how about over there the Sophia they have some coffee and some crepe you may like it soโอเค come with me เห็นไหมคะโอเค come with me คุณจะต้องเป็นคนอย่างนี้เวลาคุณเห็นใครหล่อๆเลิศทำท่าหลงทางขึ้นมาเลยโส so, อันนี้คุณจะได้สามีเร็วไหม yes สมมติว่าคุณไปนิวยอร์กคนหล่อเพียบแต่งตัวเลิศๆหรูๆคุณทำท่าเดินไป excuse me I'm new here so I justSo I'm from Thailand. I'm kinda new. Could you please tell me where to go? ยังน้อยคุณก็ได้ดูหน้าตาหล่อๆหากเขาอยากจะช่วยชวนเขาจะบอกว่า
this way please I'll take you there หากเขารู้สึกชอบคุณเขาอาจจะมีเวลาเขาบอกโอเคผมไปส่งคุณก็ได้ไปตรงนี้ไหมอะไรประมาณนี้พี่ออนไม่เคยอายใครเลยค่ะไปนิวยอร์กเมื่อก่อนจะขึ้นรถไฟจะขึ้นรถไฟก็กลัวขึ้นรถไฟผิดนะคะจะขึ้นรถไฟกลัวขึ้นรถไฟผิดขนาดป้ายเขาบอกไว้แล้วว่าไปคอนเนติคัตเส้นนี้เส้นนี้ปานนั้นพี่ก็ยังไม่ไว้ใจป้ายที่พี่เห็นพี่เดินเข้าไปถามพนักงานเลย Excuse me I'm going to Connecticut so I'm not sure which station I supposed to be and I don't know which one I can find my bus อะไรหรือว่าเทรนพี่จำไม่ได้ตอนนั้นพนักงานเขาเห็นหน้าพี่ออนปุ๊บโอเค come with me เขาดึงแขนพี่ออนไปขึ้นลิฟต์เลยพี่ก็ไปกับเขาพี่ก็เดินไปเขาเฉยเลยเขาก็ไปลงลิฟต์ลงไปข้างล่าง here it is this is your train get in เขาบอกพี่ออนบอก thank you very much พี่ออนยกมือไหว้อย่างนี้ thank you very much I appreciate that okayYou welcome. See ya. เขาบอก Thank you. พี่ออนก็เดินขึ้นรถไฟไปเสร็จขอโทษค่ะกลัวจะขึ้นรถไฟผิดยังไม่ไหวไปนั่งปุ๊บเจอหนุ่มหล่อๆนั่งอยู่ตัวเก้าอี้ตัวหนึ่งคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ Excuse me. I'm kinda new. ใช้ทริคเดิมอีกแล้ว I'm kinda new here. So I'm going to Connecticut. This train is going to Connecticut, right? หนุ่มก็บอกYes it is it go to Connecticut เห็นไหมคะหากผู้ชายคนนั้นชอบคุณเขาอาจจะเลื่อนมานั่งโต๊ะเดียวกันกับคุณก็ได้ฉะนั้นเอาหน้าสวยๆของคุณไปแกล้งปัญญาอ่อนนิดนึงเท่านั้นเองหากคุณไปยิ้มเหรอคะก็เดินไปทำท่าไม่เห็นหนุ่มหล่อๆทำท่าไม่เห็นทำเป็นเดินเล่นโทรศัพท์ไปโทรศัพท์เดินทำท่าเป็นโทรศัพท์แล้วก็หันไปก็ได้Sorry ประมาณนี้คุณก็จะรู้เขาได้ไม่ยากฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวอะไรคุณใช้เทคนิคนิดนึงแรดแบบมีวัฒนธรรมพี่ออนทำมาแล้วนะคะโอเคอันนี้พี่ทำมาที่บาร์ด้วยตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ไม่ทำแล้วนะพอเลิกแล้วเลิกแล้วค่ะหนูเลิกแล้วค่ะนะคะเมื่อก่อนนี้เลิศมากไปเที่ยวบาร์กับน้องน้องมาเป็นเด็กออเพร์เป็นลูกของทนายความนะคะเสร็จแล้วก็ไปด้วยกันเสร็จเห็นหนุ่มคนนั้นหล่อโคตรเลยอะเดินเข้ามาเขาก็มองเราเราก็มองเขาเสร็จปุ๊บพี่ออนก็บอกน้องว่าเฮ้ยนั่งอยู่ตรงนี้นะทำไมพี่ออนเจอหนุ่มหล่อแล้วสิเออมันมองพี่ออนใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวจัดการได้รู้อย่างนี้นะคะพี่ออนปกติพี่ออนเป็นคนแต่งตัวดีอยู่แล้วพี่ไม่มีอะไรจะต้องไปหลบหน้าใครอยู่แล้วความสวยของพี่ก็ประเจิดประเจ้อไม่แน่นอนอันนี้คือความเชื่อของพี่คุณจะเชื่อเป็นอย่างอื่นสิทธิ์นั้นเป็นของคุณนะคะเสร็จปุ๊บพี่ก็เดินไปเสร็จพี่ก็สั่งไวน์หนุ่มเขาก็บอกโอ้ไฮ how are you เอ้ยตอนแรกเขายังไม่ทักหนุ่มเขาก็นั่งสั่งไวน์เขาก็หันมามองเรานิดๆเขาก็เหล่มาแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้เสร็จเขาก็รอไวน์เขาก็รอเขาไม่ไปเขาก็ดื่มไวน์เขาเสร็จเราก็หันมาคุยกับเพื่อนเราแล้วก็ทำท่าหันมาปังชนเขาเลยครับไวน์แก้วเขาหกโอ้ I'm so sorry ไปจับตัวเขาด้วย It's okay เขาพูดอย่างนี้ So do you mind if I want to buy you a drink do you mindIf I want to buy you a drink, เขาบอก no it's fine. พี่บอก I'm so sorry. พี่ออนก็เลยบอกว่างั้นฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหมเขาบอก no. เสร็จ but เขาบอก but what you have to stand here. Why I want to talk to you. เขาบอกเห็นไหมคะแค่นั้นเองแต่คุณต้องแต่งตัวให้เลิศนะคะผู้ชายชอบผู้หญิงแต่งตัวเลิศนะคะแลดแบบมีวัฒนธรรมแลดแล้วต้องเลิศนะคะผู้ชายจะไม่ปฏิเสธผู้หญิงแต่งตัวสวยเซ็กซี่แล้วมีความมั่นใจเชื่อพี่ทำมาแล้วนะคะจีบผู้ชายไม่ได้ยากขอให้คุณมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสักนิดนึง
ไปยิมอยากได้สามีไปยิมโอเคไปยิมปกติเนี่ยฝรั่งเขาก็ต้องยิ้มให้อยู่แล้วแหละเพราะว่าคนเอเชียก็ไม่เยอะเท่าไหร่ในยิมนะถามว่าพี่ออนแก่ไหมก็แก่แต่หน้าตาพี่ออนค่อนข้างจะยิ้มแย้มแจ่มใสไหมยิ้มแย้มแจ่มใสพี่ออนไม่ได้เป็นคนชอบหน้าบึ้งนั่นเองโอเคพี่ออนเดินไปพี่ออนก็ดึงไอ้นี่เล่นออกกำลังกายแขนตาพี่ก็ไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งเขายิ้มให้พี่ก็ยิ้มให้พอยิ้มเสร็จปุ๊บพี่ก็หลบตาเขาเพราะพี่ไม่อยากจะคุยกับเขานั่นเองพี่ก็ดึงพอพี่หันมาเขาก็ยังจ้องพี่ออนพี่ก็ไม่ดูพี่ก็เล่นหากพี่ชอบเขาพี่ก็จะทำปุ๊บพี่ก็จะหันแล้วก็ยิ้มให้เขาพอเรายิ้มปุ๊บผู้ชายเขาก็จะต้องเข้ามาคุยกับเรานั่นเองนะคะฉะนั้นรอยยิ้มของคุณเนี่ยหากคุณไม่ใส่ใจเขาคุณยิ้มหุบเลยไม่ต้องสนใจหากคุณไม่อยากจะคุยด้วยนี่คุณหุบคุณรู้อยู่แล้วหากคุณหุบปากหุบรอยยิ้มฝรั่งจะไม่เข้ามายุ่งกับคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่หุบปากคุณเล่นไปพวกคุณเขาก็ยิ้มคุณแบบโอ้ไห้อย่างนี้เลยหากเขายิ้มให้คุณเล่นอยู่คุณก็จะดึงแขนลงมาดึงลงมาถ้าคุณหันมาอีกเขาก็ยังมองคุณอยู่คุณบอกโอ้ไห้เอาไออยู่แบบนี้เลยตอนแรกเขายิ้มให้คุณก็ยิ้มให้เขาไม่เป็นไรแต่คุณก็หากคุณอยากจะแลดแบบวิวัฒนธรรมยิ้มเสร็จคุณก็เล่นไปหากเขาชอบคุณเขาจะยืนจ้องอยู่ตรงนั้นแหละแต่เขาก็จ้องแบบมีมารยาทเหมือนกันฝรั่งเขาไม่ได้จ้องแบบน่าเกลียดเขาจะดูแบบเขาจะแอบดูเราเหมือนกันนั่นเองแต่พอคุณเล่นไปปุ๊บคุณหันมาเจอสายตาเขาอีกรอบโอ้ไห้เอาไออยู่แค่นี้พอเขาบอก I'm good and you เขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็พยายามจะมารู้จักเรานั่นเองหากมันดูไม่ยากว่าคนไหนเขาชอบเราหรือไม่ดูไม่ยากดูกันไม่ยากหากคุณไม่อยากชอบคุณก็ไม่ต้องไปสบตาเขาคุณก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นั่นเองผู้ชายหากเราทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ผู้ชายก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งโดยเฉพาะเราเป็นคนมั่นใจตัวเองเราเล่นไปเราไม่สนใจเราเล่นของเราฉันไม่ต้องการจะรู้จักใครฉันมาเล่นยิมหากคุณเห็นเขาดูท่าทางน่ารักมองคุณก็เล่นไปคุณก็เล่นไปความผู้หญิงของคุณมีอยู่แล้วใครๆก็เป็นผู้หญิงความผู้หญิงเกิดมาจากผู้หญิงเกิดมาพร้อมจริตจักร้านยังไงมันก็มีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วหากเล่นไปเจอสายตาอีกรอบคุณไม่ต้องหลบเลยหากคุณอยากได้สามีหากคุณอยากมีแฟนไม่ต้องหลบสายตาหากคุณไม่อยากมีแฟนหลบสายตาไปที่อื่นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเล่นไปอันนี้หากคุณอยากอยู่เฉยๆไม่ต้องการให้ใครมายุ่งนั่นเองนะคะเหมือนหมานั่นแหละเวลาหมาที่มันไม่ชอบอยากยุ่งกับใครมันหมามันหางตกมันแล้วหางตกมันก็ไม่เห็นจะน่ารักแสดงมันไม่อยากมันไม่เป็นมิตรกับใครหากหมาตัวไหนหางมันแกร่งไปแกร่งมาแกร่งมาแกร่งไปอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นมิตรเหมือนกันคนเราหากเขาไม่ยิ้มแสดงว่าเขาไม่อยากรู้จักเราเขาไม่ได้เป็นมิตรอะไรฉะนั้นหากเขายิ้มจงรู้ไว้ด้วยว่าเขาก็มีความสนใจคุณโดยปกติฝรั่งเขาจะไม่มานั่งยิ้มปันจิ้มปันเจอให้คุณเหมือนคนไทยแน่นอนเชื่อพี่นะคะฝรั่งเขาจะเดินผ่านเราก็บอกโอ้ไห้หากฝรั่งเขาชอบเราเขาจะพยายามมาสมอลทอล์กกับเราเขาจะเดินมาเล่นใกล้ๆเราโอ้ ไฮ how are you it's cold isn't it right oh yeah it is soHow long have you been here? Oh, actually, just 2 weeks ago. Oh, how you like it? Oh, I love it. So where do you live? เขาอาจจะถาม Not far, it's around here. หากคุณไม่อยากตอบว่าที่ไหน It's not far, I live around here. Oh, okay. Normally, how many time that you come to the gym per week? อะไรเขาอาจจะถามไปเพราะเขาอยากจะรู้นั่นเองเขาก็อันนี้พี่ออนเคยเห็นมามากแล้วพี่ออนเคยไปยิมที่ LA เมื่อก่อนพี่ออนจะเล่นแร็กเก็ตสมัยก่อนพี่ออนแข็งแรงพี่ออนไม่ป่วยไม่เป็นไรแร็กเก็ตมันจะเป็นคล้ายๆกับเทนนิสเนี่ยมันจะมีผู้ชายคนนึงชอบมาเล่นกับพี่มากเขาบอก Hey when you gonna get together Well I'm very busy เพราะอะไรผู้ชายคนนี้ไม่หล่อผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรน่าดึงดูดแต่ที่พี่ออนเล่นเทนนิสด้วยก็เพราะว่าพี่ออนอยากมีเพื่อนเล่นพี่ออนอยากมีเพื่อนเล่นแร็กเก็ตเขาก็มาเล่นกับพี่ออนตลอด Hey when we gonna get togetherพี่บอก Oh I'm so busy I'm sorry I'm so I have school and that and this I'm working I have to go to school I have a homework อันนี้คือเราอยากมีเพื่อนเล่น racket เฉยๆเราไม่อยาก get together กับใคร
หากผู้ชายเขาชอบคุณน่ะเขาจะเดินมาเขาจะบอกว่าอยากจะลดหน้าท้องใช่ไหมครับผมช่วยสอนให้ได้นะพี่ออนเจอมาเยอะไปยิมเนี่ยสมัยรุ่นพี่ออนไปยิมมีหนุ่มมาช่วยสอนว่าอันนี้คือจะต้องทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เพียบฉะนั้นหากคุณจะมีแฟนคุณต้องไปให้ถูกที่คุณมีแน่นอนนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดตัวเองหรือเปล่านั่นเองคุณจะต้องเป็นคนที่เปิดตัวเองหากคุณเปิดตัวเองยังไงก็มีคนเข้ามาหาคุณหากคุณไม่เปิดตัวเองยังไงมันก็ไม่มีใครเข้ามาหาคุณอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยหรือว่าอย่าว่าแต่ผู้ชายแม้แต่เด็กเขายังไม่อยากจะมาหาคุณเด็กเกิดเมื่อวานหากคุณไม่เปิดรับหน้าตาคุณไม่เป็นมิตรเด็กก็ไม่เข้ามาใกล้คุณนะคะฉะนั้นคุณจะต้องเปิดตัวเองแล้วจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะฉะนั้นมีคนบอกว่าแล้วเกิดไปสมัครกับพี่ป้อมล่ะแล้วพี่ป้อมจะหาคนให้ได้ตามที่ใจเราต้องการหรือไม่ขนาดตัวคุณยังหาคนที่คุณต้องการไม่ได้ไงพี่ป้อมจะหาคนที่คุณต้องการได้หรอคะพี่ป้อมสามารถที่จะหาคนมาคุยกับคุณคุณจะต้องคุยกันเองไม่ได้ค่ะพี่ออนถ้าหนูจะคุยเองทำไมหนูจะต้องมาใช้พี่ป้อมล่ะคะหากคุณให้พี่ป้อมคุยให้คนที่เขาจะขอแต่งงานคือพี่ป้อมค่ะไม่ใช่คุณเพราะอะไรเพราะคาลมพี่ป้อมไม่ใช่คาลมของคุณหากเขาข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาคุณคนที่เขาคุยด้วยกลับไม่เป็นคุณกลับเป็นพี่ป้อมฉะนั้นคุณจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรพี่เคยทำมาแล้วมีน้องที่ทำงานสนามบินพี่ออนช่วยเขาพี่ออนคุยกับผู้ชายคนนี้แทนน้องที่อยู่สนามบินผู้ชายคนนี้หลงรักพี่ไม่ได้หลงรักน้องที่อยู่สนามบินหน้าเป็นหน้าของน้องที่อยู่สนามบินสวยหุ่นดีแต่วิธีคุยเป็นพี่แต่พอผู้ชายข้ามไปหาน้องที่ประเทศไทยเขารู้เลยว่าการคุยมันคนละคนทำไมเธอคุยภาษาอังกฤษได้แล้วทำไมตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้เลยน้องก็เลยจะต้องบอกว่าพี่สาวฉันเป็นคนคุยให้ผู้ชายคนนี้โกรธชนิดหัวชนฝาเลยฉันลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาหาเธอแล้วเธอมาบอกว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เธอให้พี่สาวคุยให้เป็นไงคะตกม้าตายคุณอยากจะมีปัญหากับผู้ชายแบบนี้หรือคะฉะนั้นหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณก็เริ่มที่จะฝึกพี่ป้อมหาคนมาคุยกับคุณไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณเอาผู้ชายคนนั้นเป็นบทเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนแรกของคุณก็ได้คุณอย่าเพิ่งไปมุ่งหวังอะไรมากมายผู้ชายมันก็เหมือนกับเราหากเขาชอบเรายังไงเขาก็ทนที่จะสอนเราแต่หากเขาไม่ชอบเราเขาก็จะไม่ทนแต่หากเขาชอบเราเขาจะทนหากคุณเป็นคนกระล่อนพี่เชื่อว่าคุณแม้จะเป็นภาษาอะไรจะเป็นภาษาอังกฤษคุณก็สื่อได้คุณจะสื่อความกระล่อนของคุณออกมาคุณจะหาเส้นทางเอาความกระล่อนของคุณออกมาโชว์แม้แต่เป็นภาษาอังกฤษก็ตามฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มคุณจะต้องลองพี่ออนทำมาหมดตลกแบบภาษาไทยพี่ออนก็ทำมาแล้วจีบผู้ชายตลกแบบภาษาไทยพี่ก็ทำมาแล้วเพราะอะไรผู้ชายชอบผู้หญิงตลกขบขันนั่นเองหากคุณจะไปฉันจะแต่งงานกับคุณคุณจะแต่งงานกับฉันมันอย่างนี้ไม่มีทางมันไม่เวิร์กคุณจะจีบฝรั่งคุณจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอะชิลชิลอะชิลเอาท์นะคือแบบไม่เครียดที่จะไปจับเขานั่นเองคือให้โอกาสต่างคนต่างเล่นต่างคนพอใจก็อยู่ไม่พอใจก็ไปผู้ชายจะชอบผู้หญิงแบบนี้หากคุณอยากมีเพื่อนคุยคุณก็จะต้องเป็นคนที่ใจใหญ่ไม่ต้องไปถามเขาอะไรทั้งนั้นเขาถามมาก็ตอบหากเขาถามว่าWhat do you do for a living? Oh, I'm a teacher. How about you? อันนี้มันเป็นโอกาสของคุณ Do you like America? Oh yeah, I love America. And I love Thailand too. Doesn't matter to me. ก็บอกไปเป็นกลางๆว่าอยู่ไหนก็ได้อะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องไปบอก Oh, I'm not gonna move to America. I love Thailand. Oh God, ตกมาตายนะคะฉะนั้นบอกว่าI love America. I love Thailand. Doesn't matter. I can live anywhere in the world. As long as there is oxygen for me to breathe. นั่นเอง คุ
ุณจะต้องเป็นคนแบบนี้ What are you looking for? Somebody that looking for me? Are you looking for me? คุณก็พูดเล่นอย่างนี้ก็ได้คุณไม่จำเป็นจะต้องไป Oh, what are you looking for? อะไรเงี้ยหากเขาถามคุณว่า What are you looking for? คุณก็บอก I'm looking for someone who looking for me. Are you? Maybe, oh, cool. อะไรประมาณนี้ So, let's get to know each other. อะไรประมาณนี้เล่นหัวไปเลยกับผู้ชายไม่ต้องไปบอกเขาว่า I'm looking for a husband. He had to be a rich guy or he had to be a businessman. ไม่ต้องเพราะอะไรคุณต้องฝึกภาษาคุณเอาใครก็ได้เข้ามาในชีวิตฝึกภาษาเข้าไปคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเอาน้องบอกว่าแปลด้วยหนูฟังไม่ออกโทษทีเมื่อกี้พี่อ่อนพูดว่ายังไงบอกว่าเขาหากฝรั่งถามว่าคุณมองหาอะไร What are you looking forHi, พี่พลอยคุณก็ตอบว่า I'm looking for someone who looking for me คุณมองหาอะไรฉันมองหาคนที่มองหาฉันไงนั่นเองฉันมองหาคนที่มองหาฉันไง Are you แล้วคุณล่ะมองหาฉันหรือเปล่าหากคุณไม่ได้มองหาฉัน It's fine let's get to know each other หากคุณไม่ได้มองหาฉันไม่เป็นไรงั้นเราก็มาทำความรู้จักกันซะเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่สอนนะคะเพราะพี่เป็นคนที่ไม่เวลาพี่เล่นอินเทอร์เน็ตกับใครพี่ไม่เคยไปถามเขาว่า What do you do for living Hell no ไม่สนนะพี่จะบอก Hey where you from I'm from Thailand Where you from I'm from England Oh cool I've been to Thailand once Oh yeah me too I went to Thailand How do you like Thailand Oh I love Thailand I love UK too ต้องเป็นแบบนี้ So what are you looking for I'm looking for you maybe แค่นั้น maybeเพื่อที่จะให้เขาคิดว่า Oh, what are you looking for? I'm looking for you, maybe. But it's okay if you are not looking for me. It's not a big deal. อะไรประมาณนี้คุณก็จะต้องเล่นๆหัวๆกับเขาไปมีน้องบอกว่าพี่ออนคะหนูคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนไม่พูดแล้วทำไมหนูจะทำให้เขาคุยกับหนูได้นานๆหนูจะทำยังไงให้เขาหัวเราะได้คุณผู้ชายเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ชอบผู้หญิงค่อนข้างจะขี้เล่นหากคุณเล่นกับเขาเนี่ยเขาจะเล่นออกมาเองนะคะโอเคบางคนบอกพี่ป้อมบอกบางคนบอกว่า I'm going to have a shower I'm going to have a shower มีคนบอก Hi น้องลิซ่าโอเลนโดนะคะฉันจะไปอาบน้ำโอเคสมมุติเธอบอกคู่แชทของเธอเป็นฝรั่ง I'm going to have a shower I'm going to have a shower หมายถึงว่าฉันจะไปอาบน้ำฝรั่งบอกอู้ Can I join you บอกพี่ป้อมเขาพูดอะไรของเขาอ่ะหนูจะไปอาบน้ำเขาบอกเขาจะมาจอยหนูคือน้องไม่เข้าใจนั่นเองคือบอกว่าถ้าไปอาบน้ำผู้ชายไปจอยได้ไหมผู้ชายนึกว่าเขาผู้ชายคิดว่าคุณสื่อให้เขาคุณสื่อให้เขารู้ว่าคุณจะไปอาบน้ำเพราะว่ามันเป็นสื่อให้เขารู้ว่าเขาคือคุณชวนเขาไปอาบน้ำด้วยนั่นเองอันนี้คือผู้ชายเขาคิดฉะนั้นหากคุณไปเกมนี้ไม่เป็นคุณมีสิทธิ์ตกมาตายคุณหากเขาบอกว่า Can I join you? Of course, yes. So, what you gonna do for me? Oh, many moreLike what? Like soap you and that did that. Now actually I think I'm able to do it myself. Only one thing I want you to do in my bathroom. เขาบอก what? Clean my bathroom after I have a shower. How's that? Ha 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 ha. แบบนี้ไปเลยคุณก็ต้องเล่นแบบนี้นะคะหากเขาถามว่า Can I join you? Of course yes. Let's go. อันนี้เขาก็บอก Okay. What can I do for you? So what can you do for me? What can you do for me? เขาก็บอก Oh I can do this. I can do this.
Oh my god, that's easy, so simple. I can do everything, whatever you have said to me. Only one thing I want you to do. Please do it for me, honey. What? Clean my bathroom. Ha ha ha. Love you. อย่างนี้ก็ได้คุณจะต้องเล่นให้เป็ดเล่นกับผู้ชายไม่ได้ยากนะคะถ้าเล่นกับผู้ชายคุณจะต้องทำให้เขาหัวเราะถ้าเขาบอกเขาอยากจะ oh I wanna soap you ah I wanna kiss you whew actually I can do everything I'm so able I mean I'm able to do everything that you have said actually so what you want me to do then clean my bathroom how's that ha 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 แค่นั้นเองคุณไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งตามเกมของเขา Oh, can I join you? Of course. Oh, no, no, no. I'm gonna have a shower. I'm shy. I'm shy. I'm gonna have a shower alone. I'm shy. I'm shy. เขาบอก Well, if you are shy, why you are here? You supposed to in your มุ้งนอนอยู่ในมุ้งอย่าออกมาอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นมันมีทางออกทุกอย่างการเล่นอินเทอร์เน็ตมันมีทางออกทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณจะออกแบบไหนนั่นเองหากเขาบอก Oh God you look so sexy of course you are not the first haha how's that เขาจะรู้เลยบอก Wow you are so funny actually yes I am funny so you pretty thanks actually that's what people say อย่างนี้ก็ได้คุณไม่จำเป็น Oh thank you จบตกมาตายไม่มีอะไรคุยต่อไป Oh you look so pretty Oh you are not the first actually probably too late for you to tell me that everybody tell me that ผู้ชายบอก What เขาจะมีความรู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรประมาณนี้หากผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็น Oh my God you look so pretty Oh really thank youไม่อ่ะหาเขาบอก Oh my God you look so pretty Of course I am pretty You are not the first My man probably the last ก็ว่าไปหาเรื่องเล่นไปอย่างนี้ So where are you from What you think How do I look Do I look like American ก็หยอกเล่นไปเขาก็จะรู้จักคุณเองเขาผู้ชายชอบผู้หญิงที่เล่นแบบนี้ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ชอบหัวเราะชอบสนุกสนานผู้หญิงเขาผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงที่เล่นปุ๊บ Oh hi how are you I'm good thank you and you where you from I'm from America so what are you looking for I'm looking for whoever looking for me Oh okay maybe me how's that อะไรเงี้ยหากผู้ชายพูดลักษณะว่าหากคุณถามเขาว่า Who what are you looking forforก็คือ what are you looking for หมายว่าคุณมองหาผู้หญิงอย่างไรคุณผู้ชายจะตอบว่า doesn't matter actually I don't care who she is but at least we have something in common that would be okay for me I don't really looking for any specific good or not good so I don't care whoever have something in common so that one ooh.So simple. Maybe I'm qualified for that. อะไรประมาณนี้คุณก็เล่นแบบนี้หากเขาบอก Oh I'm looking for that แบบนี้คุณก็ตอบไป Oh my God whatever you have said I think I'm qualified for that. How's that? What do you think? คุณก็เล่นกับเขาไปแบบนี้เขาก็อาจจะคิดว่า Ooh I like you now. Oh เขาจะบอกว่าGod, I like your humor. I love it. You are so funny. พี่ออนเล่นทีไรมีแต่แบบนี้มีแต่เรื่องตลกขบขันกับผู้ชายเวลาคนหนึ่งแสลมหน้าเข้ามา Oh, hi, beautiful. Oh, thanks. You are not the first. พี่พูดอย่างนี้ Ha ha, you are so funny. Of course I am. You are right. You are right. You are absolutely right. I'm very funny.อะไรประมาณนี้นะคะคุณก็บอกว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรประมาณนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องไปเพอร์เฟกต์ภาษาอังกฤษเหมือนเคเขาเขียนออกมาอันนั้น
อย่าไปใส่ใจถือว่าขอให้คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเป๊ะเว่เป๊ะเว่เหมือนผู้หญิงที่เป็นชื่อผู้หญิงเคพี่พูดอะไรเทคดาวทุกอย่างคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะคุณอยากคุณมีอะไรในหัวคุณพูดไปเลยคุณอย่าให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพอย่างนั้นมาแป๊กคุณดาวไม่ต้องไปใส่ใจคุณมีอะไรในหัวคุณพูดไปเลยคุณอย่าไปใส่ใจมากแกรมม่าเนี่ยเชื่อพี่พี่อยู่ในอเมริกามากี่ปีกี่ชาติพี่รู้พี่อยู่มา15ปีแล้วหน้าที่การงานพี่มั่นคงเวอร์สามีพี่กับพี่ไม่เคยมีปัญหากันเลยฉะนั้นคุณอย่าไปเครียดกับแกรมม่งแกรมม่าคุณอย่าไปวิ่งตามคนบ้าแกรมม่าใช้ชีวิตของคุณแบบตัวอย่างของคุณคุณมีอะไรในหัวคุณพูดไปคุณจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณจะแก้ไขไปเรื่อยๆคุณไม่ต้องไปบ้าแกมม่าเหมือนที่คนก็บ้ากันไม่งั้นคุณคนที่บ้าแกมม่าไม่รู้ทำงานหาอะไรยังไม่รู้เลยฉะนั้นคุณอย่าไปเครียดคุณอย่าไปคิดจะเป็นพวกบ้าแกมม่าแบบนั้นชาติทั้งชาติคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แน่นอนนะคะหากคุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้ละความบ้าเรื่องแกมม่าลงแล้วคุณจะพูดได้แบบพี่ออนถามว่าพี่ออนจะหาแฟนได้ไหมฮะดีดนิ้วก็มาพี่ออนอยากหางานโรงพยาบาลอื่นใหม่ได้ไหมดีดนิ้วก็มาฉะนั้นอย่าบ้ามีอะไรในหัวพูดออกไปไม่ต้องไปวิ่งตามไอ้พวกบ้าแกมม่าไอ้พวกนั้นน่ะเขาอาจจะไม่มีความสุขเพราะอะไรชีวิตของเขามันจะต้องเป๊ะผู้ชายมาแต่งงานกับฉันก็จะต้องเป๊ะเวอร์คุณจะทำกับข้าวคุณก็จะต้องเป๊ะเวอร์ขาดอะไรไม่ได้คุณจะต้องวิ่งออกไปซื้อให้รถชนตายกันไปข้างไม่เอาวันนี้คุณทำกับข้าวเหรอคุณจะทำต้มยำเหรอมันไม่มีขาช่างมันใส่ตะไคร้ใส่มะนาวใส่มะเขือเทศจบกินอิ่มเหมือนกันไหมอิ่มมีชีวิตอยู่ไหมมีแค่คุณขาดขาตัวเดียวไม่ตายเหมือนกันหลักการพูดภาษาอังกฤษคุณจะขาดแกมม่าหรือคุณจะเกินแกมม่าตัวเดียวไม่ตายฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรในหัวพูดออกไปพี่ออนสอนพวกคุณอันนี้คือชีวิตจริงที่พี่ออนใช้ในอเมริกานะคะอะไรที่มีในหัวพูดไปไม่ต้องไปใส่ใจพี่ออนใช้ชีวิตจริงในอเมริกามา15ปีมีงานทำในห้องผ่าตัดหัวใจสามารถที่จะเขาเรียกอะไรภาษาไทยคิดบอกจักทีชี้ไปออกสักทีพี่ออนสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้พวกคุณได้ว่าแกรมม่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตพี่ตกต่ำเลยแม้กระทั่งพี่อาจจะพูดไม่เพอร์เฟกต์ฝรั่งเข้าใจเวลาคุณเล่นเวลาคุณหยอกเขาเข้าใจเหมือนกับเวลาฝรั่งพูดภาษาไทยเราก็ยังเข้าใจเราก็ยังหัวเราะเราก็ยังชอบใจหากฝรั่งเขาชอบคนที่เก่งแกมมาเป๊ะเวอร์เขาจะไม่มาคุยกับคุณแน่นอนเขาชอบในความเป็นคุณเขาชอบในความขาดขาดหายหายของแกมมาของคุณเชื่อพี่หากเขาชอบคนเพอร์เฟกต์เขาก็ไปชอบอเมริกันสิคะเขาก็ไปชอบอังกฤษสิคะเขาก็ไปชอบบริติชสิคะเขาจะมาคุยกับเอเชียทำไมล่ะคะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ไม่ฉะนั้นเข้าใจของเขามันพร้อมที่จะรับการพูดภาษาอังกฤษแตกหักของคุณอยู่แล้วคุณลองไปฟังฝรั่งพูดไทยไม่ชัดน่ารักจะตายใช่ไหมคะเหมือนกันเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดฝรั่งเขาก็บอกว่าน่ารักจะตายโดยเฉพาะสามีที่บ้านพี่หัวเราะคอหักคอหายประจำทำไมพวกพี่มีความสุขก็เพราะว่าภาษาอังกฤษของพี่สามีก็หัวเราะนั่นเองบางครั้งสามีก็พูดภาษาไทยให้พี่หัวเราะคอหักคอหายเหมือนกันเวลาสามีพี่พูดภาษาไทยพี่ต้องบอกฮันนี่พอแล้วอย่างเงี้ยคือเขาแบบเขาตลกอะแฟนพี่เขาเป็นคนตลกเวลาเขาพูดภาษาไทยนี่พี่บอกโอ้ my god อันนับพี่ลืมว่าเขาพูดบางคำนี้พี่จะต้องแบบหยุดเพราะว่าพี่คาดไม่ถึงว่าเขาพูดได้อะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้พี่นินทาสามีกับพี่ป้อมเฮ้ยที่พูดภาษาลาวอีสานโอ้ยยายป้อมเบิ่งหันผัวข่อยอยู่ในห้องน้ำภาษาลาวได้มันก็สิบ่มวนจักหน่อยเพราะเป็นภาษาลาวนะ
อันสามีข่อยนั่นอยู่ในห้องน้ําแล้วก็นั่งอยู่แล้วเข้าห้องน้ําข่อยก็เลยบ่กล้าโทรศัพท์หาเจ้าอันเบิ่งหันสามีข่อยนั่งอยู่นี่สามีพี่เดินผ่านห้องน้ํา Don't talk about me to people พี่ออนงงเลยอ่ะพี่ออนนินทาสามีเป็นภาษาไทยแกรู้เรื่องอ่ะพี่แบบโอ้ my god you understand of course ก็พูดอย่างนี้นะคะฉะนั้น hey kI appreciate you that you take it down, but I don't understand what is your purpose of doing this. So if you wanna embarrassing me, screw you. If you wanna help my student, welcome. Okay, I'm happy for that. But if you wanna embarrassing me, you have to try harder. Okay, because I'm not that kind of person. All right, I appreciate whatever you do here.But I just really want to know what is your purpose of doing this. You know, if you want to help my student here, I'm happy. But if you try to make me look small about English, screw you, okay? It's me. You have to try very hard. You know, it's not me. I'm not gonna lose my faith for nothing, okay?Okay, that's great. If you are not, I'm happy to hear that. If you want to help my student, I'm fine. Okay, I'm happy. But I just want to know. I just want to know what exactly you want here, because no one have done this before but you. So, all right. So now I know what. So now I know what's your purpose of doing this. So, I appreciate that. Okay.เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาทำให้พี่ออนอับอายขายหน้าว่าภาษาอังกฤษพี่ออนไม่เพอร์เฟกต์แล้วของเขาเพอร์เฟกต์แต่พี่ออนอยากจะรู้เหมือนกันว่าความเพอร์เฟกต์ของเขา Oh you enjoy listening to but you understand Thai come on I don't get it you understand Thai perfectly but I don't understand that you can speak Thai or not I don't get it please show your Thai mannerPlease, if you are Thai, we are Thai here. I want to know you are Thai or what. You understand whatever I have said all the way. You know, I haven't seen you write Thai even a word. Show me your blood, what your blood color. If you are Thai, write you love Thailand in Thai. ฉันรักประเทศไทย show me your color okay I don't get it you never give me any Thai not even a word so could you show me I see you write in English all the time I know you great but I just want to know you knowI really want to know that. Oh, hi. Welcome, Goodwin. So. Oh, I see. But you understand Thai though. I came to the US when I was little. K, เขาบอกว่าเขามาอยู่อเมริกาตั้งแต่เขาเป็นเด็กแสดงว่าเขาพูดเขาฟังภาษาไทยได้เขาอาจจะเขียนภาษาไทยไม่ได้ฉะนั้นไม่เป็นไร okay I'm sorry if I say something that hurt your feeling okay I'm sorry because I asked you a lot but you never give me any answer about yourself I'm so sorry if I say something that hurt you okay so I just would like to know about you a little bit you know somebody said I like UK. Okay, you like her. You can talk to her. Okay, Khun Vibun. Okay, so now I understand. Because it seems like you understand Thai for everything, so now I know you moved here when you was little. I mean when you were a little. Okay, so.
กือบมือลั่นอะนะอะไรอะไรน้องโบโอเคค่ะซึ่งเวลาคนไปคุยกับพี่ป้อมเนี่ยพี่ออนขอนิดนึงนะคะหากคุณจะไปคุยกับพี่ป้อมแบบเหมือนเอาเงิน 15,000 ไปคุยกับพี่ป้อมเหมือนกับพี่ป้อมเป็นทาสพี่ออนขอนิดนึงพี่ป้อมเขาก็รู้สึกเขาน้อยใจเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงพี่ป้อมเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเขาทำเท่าที่เขาทำได้หากคุณไม่ได้แฟนเขาก็จะต้องหาคนมาคุยกับคุณจนกว่าคุณจะได้เขาจะไม่ลดความพยายามนะคะอันนี้คือพี่ป้อมเขาจะไม่ยอมลดความพยายามหากคุณหาไม่ได้คุณอย่าดูถูกพี่ป้อมนะคะพี่ออนขอร้องตรงนี้พี่ป้อมเป็นผู้สนับสนุนเพจพี่ออนอย่างเป็นทางการพี่ออนอยากได้อะไรพี่ป้อมก็หาให้ทุกอย่างพี่ป้อมมีความรับผิดชอบสูงคุณอย่าถามเลยนะคะค่าเรียน 1,000 บาทสำหรับค่าสอนภาษาอังกฤษนะคะหากคุณอยากจะหาแฟนฝรั่งคุณอย่าดูถูกพี่ป้อมไอ้เงินแค่ 15,000 มันซื้อกันไม่ได้หรอกนะคะแต่เงิน 15,000 คุณซื้ออนาคตของคุณได้เพราะว่ามีน้องหลายคนได้แต่งงานมีครอบครัวมีความสุขไปแล้วแล้วก็ไม่เคยสนใจใยดีที่มาทักทายกับพี่ป้อมอีกเป็นขยงอันนั้นก็ขอให้พวกคุณโชคดีอันนี้พี่ไม่ว่าหรอกพวกคุณมีความสุขก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าพวกพี่มาอยู่ตรงนี้ก็เพื่ออยากให้พวกคุณมีความสุขหากพวกคุณมีความทุกข์สิพวกพี่จะได้ยินข่าวจากพวกคุณแน่นอนหากคุณมีความสุขพวกพี่จะไม่ได้อยากได้ยินข่าวจากพวกคุณแล้วพวกคุณก็จะไม่ส่งข่าวอยู่แล้วโดยปกตินิสัยใครก็ช่างอกหักความรักและทมและถวยก็กลับมาก็มาหาพี่ออนมาคุยกับพี่ออนพอมีความสุขก็จากไปไม่เป็นไรบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าศาลาคนเศร้าใช่ไหมโบบ้านหลังนี้คือศาลาคนเศร้าใครเศร้าก็มาแวะใครโศกก็มาแวะใครมีสุขแล้วก็จากไปใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่ออนเห็นคนทุกคนโศกคนเศร้ามาอยู่ตรงนี้เพียบแต่พอมีความสุขก็จากไปนั่นเองนะคะหากสนใจเรียนก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแต่สไตล์พี่ออนจะเป็นสไตล์ง่ายๆขอบอกพวกคุณไว้ก่อนนะคะพี่ออนไม่ได้เกิดที่นี่พี่ออนไม่ได้มาที่นี่ตอนตั้งแต่อายุน้อยพี่ออนมาที่นี่ตอนพี่ออนอายุ36ปีนะคะฉะนั้นก็อาจจะไม่เป๊ะเวอร์นะคะแต่พี่ออนกล้าท้าเลยว่าพี่ออนสามารถที่จะสอนพวกคุณให้พูดภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะว่าพี่ออนเชื่อความสามารถของพี่ออนอย่างยิ่งพี่ออนเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงนะคะแล้วคนอย่างพี่ออนเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้หากคุณไม่เชื่อคุณลองพิสูจน์พี่ออนได้เลยนะคะแล้วพี่ออนก็ยืนอยู่ตรงนี้คุณมีปัญหาอะไรคุณถามพี่ออนได้ตลอดเวลานะคะหนูขอร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่ออนโอ้โหน้องโบน่ารักเอ้ยน้องบีน่ารักมากอ่ะขอบคุณนะคะฉะนั้นนี่คือศาลาคนเศร้าตอนพี่เป็นเด็กพี่อกหักพี่เคยมีแฟนตอนเด็กๆมีแฟนอายุประมาณ10กว่าซัมติงอกหักก็มานั่งฟังศาลาคนเศร้าแหละมันก็จะมีคนมาพูดมาโคดศาลาคนเศร้ามันเป็นรายการวิทยุมันเป็นรายการวิทยุของอะไรสักอย่างในสถานีวิทยุเนี่ยของอะไรสักอย่างในของจำไม่ได้มันเป็นศาลาคนเศร้านี่แหละเป็นรายการศาลาคนเศร้าตอนเป็นเด็กพี่ก็ชอบไปฟังศาลาคนเศร้าพี่มีความรู้สึกว่าโตขึ้นเราอยากมาจัดรายการช่วยคนที่เป็นที่ไม่เป็นศาลาไอ้ช่วยคนที่มีความทุกข์ความโศกความเศร้าเหมือนคนนี้ดีจังเลยเพราะว่าbecause you live in America you won't hurt that เพราะว่ารายการศาลาคนเศร้าเนี่ยมันจะเป็นการปลอบขวัญคนอกหักคนมีทุกข์อะไรประมาณนี้พี่ก็เคยฟังค่ะนั่นแหละตอนเป็นเด็กเนี่ยจะฟังศาลาคนเศร้าแล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราอยากจัดรายการช่วยเหลือคนน่ะเราอยากจัดรายการไม่ให้ช่วยเหลือคนโศกเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกวันนี้รู้สึกว่าสิ่งนั้นสวรรค์ท่านได้ยินท่านก็เลยส่งพี่ออนให้มาทำตรงนี้เป็นศาลาคนเศร้านั่นเองนะคะมีคนมีทุกข์มีโศก
เข้ามาแวะศาลาคนเศร้านี้เยอะมากนะคะแล้วหลังจากเขาแต่งงานมีความสุขได้แฟนเขาก็จากพี่ไปไม่เคยได้ข่าวคราวแต่พอพวกเขาทุกข์เขาก็มาแวะพี่ออนเอาความทุกข์เขามาโยนให้พี่ออนปังเขาก็ไปแล้วเขาก็มีความสุขอันนี้พี่ก็ดีใจกับพวกเขาที่เห็นพวกเขามีความสุขเพราะว่าคนเรามีความสุขก็ดีกว่ามีความทุกข์นั่นเองนะคะฉะนั้นใครไปติดต่ออะไรกับพี่ป้อมก็ให้เกียรติพี่ป้อมนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ป้อมเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงนั่นเองนะคะใครไม่ต้องไปส่งตุ๊กตาโอ้ไอก็ไม่ต้องค่ะถ้าคุณสนใจแฟนก็ไปติดต่อไม่สนใจไม่ต้องไปติดต่อนะคะให้เกียรติพี่ป้อมนิดนึงไม่ใช่ว่าคนมาหาแฟนฝรั่งเขาจะไม่มีเกียรติเขาก็มีเกียรติเหมือนทุกคนนะคะฉะนั้นเงิน 15,000 อาจซื้ออนาคตคุณได้แต่คุณซื้อพี่ป้อมไม่ได้นะคะพี่ป้อมไม่ได้สนใจเงินคุณขนาดนั้นพี่ป้อมคะถ้าพี่ป้อมหาแฟนให้หนูได้คนรวยกว่านี้หนูให้เงินพี่ป้อมเพิ่มไม่ต้องไปพูดกับพี่ป้อมไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ารวยหรือไม่รวยนี่มันเป็นแต่บุญวาสนาของคุณมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ที่พี่ป้อมอย่างเดียวนะคะฉะนั้นก็ใช้คำพูดคำจาที่ให้เกียรติกันนิดนึงนะคะเพราะในพี่ป้อมเขาฝากมาหากน้องไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทักทายไปไม่ต้องส่งรูปกระตงการ์ตูนอะไรไปอะไรมานี้ใครสนใจเรียนก็สมัครเรียนกับพี่ออนได้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ Thank you very much K I'm sorry if I say something thatHurt your feeling. I didn't mean to because I don't really know you at all. But I thank you very much that for joining me all the time. It seems like you care. I just want to know about you. Okay. So I'm sorry that I misunderstand about that. So now I know you can write Thai. So you don't know how to write Thai at all, huh? Can you? Do you know like?เพลงชาติไทย something น้องบอกว่าพยายามฟังฝรั่งฟังยากมากแต่เวลาฟังพี่ออนฟังง่ายฉะนั้นคุณต้องมาเรียนกับพี่ออนแล้วคุณก็ค่อยไปนั่งฟังฝรั่งเอาทีหลังนะคะเพราะว่าพี่ออนจะพูดไม่มี S มากเท่าไหร่ฝรั่งเขาจะปากเขามันจะ movement เร็วแต่พี่ออนไม่ได้พูดเร็วพี่ออนพูดช้านั่นเองแล้วฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะไม่มาพูดตามภาษาหนังสืออย่างนี้ฝรั่งเขาจะพูดเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาแต่ละเขตจะมีภาษาส่วนตัวของเขาอย่างแมสซาชูเซตส์เขาก็ไม่พูดตัว R เขาบอกพาร์คค่ะ so I'm going to park ค่ะอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้พาร์คไม่ได้บอก park the car เขาบอก park the car อะไรนี้เขาไม่พูดตัว Rถ้าเป็น Massachusetts อะไรประมาณนี้ฉะนั้นพวกคุณก็จะต้องรู้ว่าในแต่ละเขตเขาก็จะพูดไม่เหมือนกันเหมือนบ้านเรานี่แหละมีทุกภาษามีภาษาใต้มีภาษากลางมีภาษาเหนือมีภาษาอีสานอะไรคล้ายๆกันนี่แหละในอเมริกาก็เหมือนกันมันก็จะเป็นคนละ accent กันไปต่างคนนะโดยเฉพาะคนมาจากทางเท็กซัสก็ฟังยากๆคนมาจากแคลิฟอร์เนียก็ฟังยากพี่ออนเคยมีคนมาจากแคลิฟอร์เนียฟังพี่ออนยังแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดอะไรของเขาน่ะตอนพี่ออนมาอยู่ใหม่ๆนะแต่ตอนนี้ก็คงจะเดาได้ไม่ยากอะไรนี้ว่าใครมาจากไหนพี่ออนชอบฟังคนมาจากอลาบามาเสียงเขาจะน่ารักดีอะไรประมาณนี้นะคะฝรั่งเขาใช้สแลงเยอะจริงค่ะคุณจะไม่ค่อยรู้หรอกฝรั่งเขาพูดอะไรคุณแทบจะไม่รู้เลยอย่างบางครั้งอย่างพี่ออนเนี่ยปกติเราจะบอก Can you call me? Can you give me a callCan you phone me? Okay. แต่ฝรั่ง I can't get a hold of her. พี่บอกว่าอันนี้คือฝรั่งก็พูด I can't get a hold of her. Can you give me a heads up? ว่า Can you give me a heads up? ทำไมฉันจะต้องกิฟต์ยูหัวตั้งตอนพี่มาใหม่ๆ Can you give me a heads up? ว่า What is a heads up? พี่บอกCan you just call me before you leave? เขาบอกงั้นอยู่ก็ give me a call ก่อนที่คุณจะไป give me a heads up นี่คือฝรั่งเขาไม่ได้พูดแบบเหมือนที่เราพูดกันนั่นเองเวลาเขาอย่างเวลาพี่ออนจะไป
พี่ออนถามว่าวันนี้มีงานไหมเขาพูดหลาย not that I know of อะไรประมาณนี้พี่ออนบอกเขาพูดอะไรของเขาอะ I don't know ก็จบใช่ไหมอย่างพี่ออนบอกว่า so do we have more surgery today not that I know of พี่ออนบอกว่า what you talking about พี่ถามเขา I don't know why don't you just say you don't know พี่บอก on the way you talk is from the book เขาพูดอย่างเงี้ย we don't talk like youอะไรประมาณนี้วันนี้มีคนให้หน้าโกรธพี่ออนเยอะแต่พี่ออนไม่สนใจหรอกอยากให้ก็ให้ไปเลยกดให้มันมือหักไปเลยดีกว่าเนาะอันเนี้ยพี่ออนรู้สึกว่าพี่ออนไม่ได้สนใจแล้วต่อไปคุณจะให้อะไรก็ให้มาขอให้คุณลงแรงลงมือคุณไปกดก็แล้วกันอย่างน้อยคุณก็ให้ความสนใจให้เขาชอบพูดแบบใช่เขาชอบพูดแบบนี้ใช่เวลาเขาพูดพี่ออนบอก Can you give me a heads up what's a heads upพี่ก็บอกอะไรอีกแล้ว I can't I can't get a hold of her what a hold of her เห็นไหมตอนนี้พี่ออนก็เริ่มรู้แล้วเพราะพี่ไปทำงานกับพวกฝรั่งมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นฝรั่งเขาไม่ได้พูดเหมือนเรานั่นเองสิ่งที่พี่ออนสอนส่วนใหญ่พี่พยายามจะสอนแบบที่ฝรั่งเขาพูดพี่ก็ฝึกมาจากฝรั่งทุกวันนั่นเองนะคะอย่างพี่ออนบอกว่า honeyCan you take the trash out? Honey, can you take the trash out? พี่พูดอย่างนี้I will on it. I will on it. เห็นไหม? I will on it. ก็คือเขาจะทำ Oh, I get allow. So I'll get allow it. จะทำก็ไม่ทำจะพูดก็ไม่พูดนั่นแหละนะคะฉะนั้นนี่คือฝรั่งเวลาพี่ออนบอกว่า HoneyCan you take the trash out? I will on it. อะไร I will on it. I get around something. พี่ออนบอกโหทำไมพวกคุณไม่บอกโอเค I will จบทำไมพวกคุณไม่พูดแบบนี้เขาบอกพวกฉันไม่พูดเหมือนในหนังสือเหมือนพวกคุณหรอกอะไรประมาณนี้นะคะใช่ค่ะถ้าเรามาอยู่นานๆเราจะรู้ว่าฝรั่งเขาไม่พูดเหมือนเราเขาจะพูด something elseแต่เราก็พอเดาออกว่าเขาพูดอะไรนั่นเองนะคะอย่างเราพูดอย่างเงี้ยเขาบอก I'm on it what you on it I'm on it อย่างเจ้านายบอกโอเคอยู่เอานี้ไปแล้วกันคนนั้นมา grab it I'm on it อะไร on it งงเขาไม่ได้อยู่บนนั้นสักหน่อยพี่ก็งงตอนแรกเจ้านายบอกว่าให้ไปเอานี้มาให้หน่อยเพื่อนบอกเพื่อนเปิดประตู I'm on it คือเขาจะไปเอาพี่บอก What you mean you are on it on I'm going to get it I'm on it พี่งงเลยอะไรเขาไปอยู่บนนั้นทำไมอะไรประมาณนี้นะคะลูกสาวก็เรียนได้ค่ะเพราะว่าคลาสนี้ใครก็เรียนได้นะคะใครๆก็เรียนได้ทั้งนั้นในคลาสนี้เพราะว่ามันเป็นคลาสพื้นฐานนะคะไม่มีอะไรมากมายคือพื้นฐานคือการออกเสียงล้วนๆเลยซึ่งว่าจะการจะสอนการออกเสียงซะมากกว่าแล้วก็การสร้างประโยคการสนทนาจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ในคลาสนี้จะเป็นการออกเสียงทั้งหมดเลยของเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการสอนเทนส์ทั้งหมดในการใช้ปกติเทนส์เนี่ยเทนส์ไอ้พวก perfect tense ไอ้พวก present perfect อะไรพวกนี้จะใช้ในทางราชการเยอะนั่นเองในอเมริกานะคะอย่าง have you taken medicine อะไรพวกนี้เขาจะพูดประมาณนี้ have you taken ก็คือคุณใช้ยาอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นประโยคที่มี have แล้วก็เติมด้วยกริยาช่องที่3ส่วนใหญ่จะใช้ทางราชการทั้งนั้นเดี๋ยวพี่จะสอนเองว่าอันนี้ใช้ทางราชการอันนี้ใช้ทางธรรมดาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าพี่ก็ศึกษาพอสมควรตรงนี้สิ่งที่พี่จะสอนจริงๆในคลาสนี้คือการออกเสียงทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้ออกเสียงในภาษาอังกฤษมีล้านคำแล้วพี่ออกล้านคำไม่ใช่พี่จะออกเฉพาะเสียงในภาษาอังกฤษคิดว่ามีประมาณ44เสียงนะคะมีประมาณ44เสียงแล้วพี่จะบอกว่ามีเสียงอะไรมั่งตัว A นี่เขียนได้กี่รูปแบบตัว U ไอ้สระ A เขียนกี่รูปแบบสระ E เขียนกี่รูปแบบสระ E เขียนกี่รูปแบบอะไรนี้มันจะมีเสียงทั้งหมดประมาณ44เสียงหรือ45เสียงแล้วพวกคุณก็จะได้รู้ว่ามันมีเสียงอะไรมั่งนั่นเองนะคะแล้วก็จะ
แล้วก็จะเป็นการสร้างประโยคอันไหนที่เขาใช้ในทางราชการอันไหนที่เขาใช้แบบตอบแบบง่ายๆตอบแบบไหนตอบยากๆตอบแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าคุณจะบอกคำว่า I love you จำเป็นไหมจะต้องบอก I love you ไม่จำเป็นคุณก็บอกว่า I love you I adore you I อะไรกันนี้มันก็พูดได้เยอะแยะไม่จำเป็นต้องบอกเลิฟเลิฟต้องไปอย่างอื่นเขาก็มีที่เขาบอกกันเยอะแยะตะแปะขายองอะไรประมาณนี้นะคะI like to pamper I mean pamper you อะไรประมาณนี้คือทำให้คุณมีความสุขอะไรก็คือเขาใช้กันเยอะพี่ออนเขียนออกมาเยอะอยู่แต่ถ้าจะให้พี่ออนจำทั้งหมดพี่จำไม่หมดแล้วพี่ออนเขียนพวกนี้แล้วพี่ออนส่งไปให้ฝรั่งเขาอ่านก่อนเพื่อมันจะได้ make sense นั่นเองพี่ออนจะเขียนมาเองซะส่วนใหญ่ตัวอย่างเขียนแบบที่พี่ออนใช้ในอเมริกาแล้วพี่ก็ส่งไปให้ฝรั่งที่เป็นฝรั่งอเมริกันเนี่ยให้เขาขัดเกลาให้มันออกมาเป็นอเมริกันเพราะพี่ออนต้องการจะสอนแบบอเมริกันนั่นเองนะคะพี่ออนจะสอนการใช้อย่างเวเนี่ยมันใช้ได้กี่เวอะไรประมาณนี้พี่ออนก็จะสอนอย่างเว this way please you way way stupid than me อะไรประมาณนี้ you way way beautiful than meYou way way smarter than me อะไรประมาณนี้นะคะหากเราคนใช้ว่า way way มันก็จะมากอะไรประมาณนี้ You way way beautiful than me ก็ You more beautiful than me อะไรประมาณนี้แต่ในภาษาอังกฤษเขาใช้ way way You way way beautiful than her ก็คือคุณสวยกว่าเขาอีก You way way smarter than her อะไรประมาณนี้คำว่า way มันก็ใช้ได้ทุกอย่าง This way you way better than herYou way more older than her อะไรประมาณนี้ It's not the right way I don't like the way you talk I don't like the way you smile I don't like the way you do it อันนี้ก็คือ way ทั้งนั้นคำ this way อะไรประมาณนี้คือคำว่า way มันใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะฉะนั้นพี่ออนจะสอนการใช้ต่างๆให้กับพวกคุณนะคะโอเควันนี้พี่ออนเอาแค่นี้นะคะใครจะไปติดต่อสนใจอะไรกับพี่ป้อมก็ไปคุยกับพี่ป้อมแล้วกันแต่ให้เกียรติพี่ป้อมนิดนึงนะคะถามว่าพี่ป้อมเป็นคนมีความจริงใจไหมสูงมากนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไปค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาอยู่ด้วยกับพี่ออนลืมขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่อาจจะไม่ได้เจอเสาร์หน้าเพราะว่าพี่ออนไปงานปาร์ตี้เพราะว่าเพื่อนจัดปาร์ตี้นั่นเองนะคะหรืออาจจะไลฟ์ในงานปาร์ตี้ของเพื่อนพวกคุณจะได้เห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่เขาจัดปาร์ตี้กันอย่างไรนั่นเองวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ